ยากรทั้งสองท่านครับก็ได้มาพร้อมกันแล้วนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์ดร.อับดุลมาจิดอุปมานะครับเป็นผู้จัดการโรงเรียนศรัทธาธรรมนะครับแล้วก็อดีตนายกสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ทำพิมพ์ทำหนังสือแปลหนังสือเป็นอาชีพอิสระอีกอย่างนึงและเป็นนักวิชาการอิสระนะครับก็ท่านที่สองนะครับอาจารย์ดร.อนัตอมัตยกุลนะครับตอนนี้ท่านได้ทำโรงเรียนอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงครับโรงเรียนรับบานียีนซึ่งจะจัดงานในเร็วๆนี้เดี๋ยวยังไงอาจารย์โฆษณาได้นะครับก็พิธีกรสองท่านก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับในวงในแวดวงมุสลิมเรานะครับซึ่งทำงานแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอิสลามเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ทีนี้ประเด็นของโลกที่มันไร้คิลาฟะห์เนี่ยยาวนานถึง100ปีเนี่ยมันมีความเกิดความสับสนเกิดความวุ่นวายในโลกมุสลิมเนี่ยหลากหลายต่างๆทั่วโลกนะครับก็ในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในโลกอิสลามมีการเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงและมีการอะไรหลายอย่างที่มันทำให้เราน่าสนใจที่จะไปศึกษาเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยจะมาให้ความรู้กับเรานะครับซึ่งประเด็นคำถามแรกนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยได้ทำความเข้าใจแนวคิดคิลาฟะห์ก่อนนะครับและเรื่องราวที่ยาวนานมาเกือบ 1,300 ปีนะครับอยากให้อาจารย์ได้ช่วยสรุปให้เราเข้าใจให้มากที่สุดนะครับเป็นประเด็นแรกที่เราจะคุยกันในหัวข้อแรกในประเด็นแรกนะครับก็อยากขอเชิญท่านอาจารย์อับดุลมาจิดอุปมานะครับเป็นท่านแรกที่ดำเนินที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอเชิญท่านอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba. ครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับรอบนี้มาคุยหัวข้อวิชาการเชิงประวัติศาสตร์นะครับกับอาจารย์ดร.อนัตอมาตยกุลซึ่งเป็นครูของผมนะเป็นคนที่สนับสนุนให้เรียนปริญญาโทปริญญาเอกอาจารย์เป็นคนเขียนรับรองให้นะแล้วก็อาจารย์ฮารูนเป็นคนเอาไปให้เขียนนะแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เจอผมนะว่าอาจารย์อรุณเอาไปเขียนไปรับรองเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยแล้วก็เป็นผู้สอบวิทยาผลให้ผมด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้นั่งร่วมเวทีกับอาจารย์เป็นครั้งแรกนะจากการเป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์ซักถามอย่างเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เป็นหัวข้อประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากนะครับเรื่องของคีลาฟะห์หรือคีลาฟะห์คือคอลิฟะห์นั่นแหละครับแต่ตำแหน่งก็เรียกคีลาฟะห์นะครับหรือว่าคาลิเฟตหรือกาลิบที่ฝรั่งเขาเรียกนะครับคืนนี้เนี่ยจริงๆเป็นโอกาสสำคัญที่ผมเฝ้าดูมาตั้งแต่ต้นปีว่าจะมีใครในบ้านเราตั้งหัวข้อร้อยปีที่โลกไร้คีลาฟะห์ไหมปรากฏว่ามาถึงเดือนธันวาแล้วยังไม่มีใครตั้งทั้งนั้นที่มันน่าสนใจมากนะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบ100ปีที่จักรวรรดิออตโตมันล่มสลายวันที่1พฤศจิกายน1922หลังสงครามโลกครั้งที่1ไม่นานตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของไทยนี่แหละ100ปีที่คีลาฟะห์ล่มสลายผมก็คอยดูว่าจะมีใครตั้งหัวข้อนี้ไหมไม่มีใครตั้งมันแสดงเห็นว่าเราไม่มีความทรงจำใดๆเลยเหลืออยู่เลยในเรื่องของคอลิฟะห์ทั้งที่เป็นระบบที่อยู่กับเรามาถึงเกือบ 1,300 ปีผมพยายามนับตามปีดูประมาณ 1,290 นิดหน่อยแล้วแต่วิธีการนับที่มีคีลาฟกันนิดหน่อยก็เกือบ 1,300 ปีอ่ะคือหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปท่านอบูบักรขึ้นมาก็มีคีลาฟะห์ที่ยาวมาโดยต่อเนื่องนะครับจะมีช่วงสั้นๆ นิดหน่อยช่วงเปลี่ยนผ่านที่แบกแดดที่พวกมงโกลทำลายแบกแดดคีลาฟะห์ก็ถูกย้ายไปที่ไคโรแทนมันมีตลอดเกือบ 1,300 ปีแล้วก็โลกอิสลามก็สูญเสียคีลาฟะห์จากการที่จักรวรรดิออตโตมันล่มสลายในปี1922ซึ่งเป็นรัชสมัยของสุลต่านมูฮัมหมัดที่6นะมูฮัมหมัดที่2ก็คือพูดพิชิตคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะ
แต่มูฮัมหมัดที่6ก็คือผู้ที่สูญเสียจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายไปแต่ว่าบางคนนับ1924เหมือนที่อิซาบอกก็คือเขานับสมัยของสุลต่านอับดุลมจีดซึ่งเป็นมงกุฎราชกุมารตอนที่ล่มสลายแต่สาธารณรัฐตุรกีคามานาตาตึกก็เอาไปยกคล้ายๆธรรมเนียมฝรั่งเป็นสัตว์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าระบบนี้ก็ไม่เวิร์คคามันก็ยกเลิกไปก็ล่มสลายโดยสิ้นเชิงแต่ว่าแล้วแต่วิธีการนับนะครับแต่ว่า1922คือในทางปฏิบัติจริงมันล่มสลายไปแล้วนะเพราะ100ปีเราอยู่เราทุกคนในที่นั่งที่นี่ไม่มีประสบการณ์ในวันนั้นแน่นอนผมเชื่อว่าในที่นี้ไม่มีใครอายุเกิน100นะอาจจะมีนะแต่ว่ายากมากนะคนอายุเกิน100ปีคือเราไม่มีประสบการณ์กับคีลาฟะแต่ถ้าใครกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ในช่วงที่สูญเสียใน1922เนี่ยโหมันเรื่องวุ่นวายนะมีความพยายามจะเป็นคอลิฟ้ากันหลายที่นะแต่ก็ไม่สำเร็จนะค่ำคืนนี้นะอิซาตั้งประเด็นแรกให้กับเราว่าคุยคอนเซปต์กีลาฟ้าสักหน่อยว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับต่อประวัติศาสตร์อิสลามต่อโลกมุสลิมอะไรทั้งหมดต่อเรื่องราวของศาสนาอิสลามตัวของศาสนาทั้งหมดกีลาฟ้าเนี่ยมีคนเข้าใจหลายแบบต่อประเด็นคีลาฟะบางคนก็เข้าใจว่าคีลาฟะไม่อยู่ในคำสอนอิสลามเลยเป็นความพยายามของท่านอบูบักรหรือซอฮาบะห์บางกลุ่มเท่านั้นเองแต่บางคนก็เข้าใจว่าคอลิฟะห์เนี่ยเป็นการกำหนดที่ตายตัวไปแล้วว่าเป็นใครซึ่งผมว่าทั้งสองแนวคิดเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะแนวคิดที่ถูกต้องที่เราเข้าใจในแนวของลุซุนนะวัลญะมาอะห์คือคีลาฟะห์อยู่ในคำสอนอิสลามจริงและเป็นระบบสืบทอดที่เรียกคีลาฟะตุนนุบูวะห์ระบบสืบทอดความเป็นศาสนทูตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คีลาฟะห์ไม่ได้กำหนดชื่อว่าเป็นใครเราเข้าใจหลักการตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับหลักการตรงนี้มันมีความหมายว่าอะไรบางอย่างในคำสอนอิสลามน่ะมันมีหลายแบบบางแบบเนี่ยคือละหมาดมีละหมาดซุบฮ์มีสองรอกาตมันกำหนดชัดเจนนะครับแต่บางอย่างเนี่ยมันกำหนดในกว้างๆเพื่อให้อยู่ในความพยายามและการตัดสินใจกันของประชาชาติด้วยเหตุผลนี้ถ้าเกิดคีลาฟะห์ทะเลาะกันหรือคีลาฟะห์ทำสงครามกันอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกอะไรหรือท่านอบูบักท่านสมัยของท่านอาลีจะมีปัญหามากเวลาเรามองปัญหาพวกนี้ให้เรามองแบบว่ามันเป็นความพยายามของประชาชาติในการดำรงรักษาหลักการบางสิ่งไว้ซึ่งศาสนาไม่ได้กำหนดตัวบุคคลหรือกำหนดในรูปแบบของนบีนะครับแต่เป็นการกำหนดให้เป็นเรื่องของความพยายามของมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องต้องเข้าใจมันมีอยู่ในหลักการแน่นอนแต่ว่าหลักการนี้เป็นหลักการที่ให้อยู่ในความพยายามของประชาชาติและมันก็เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญมากว่าประชาชาติอิสลามอยู่ในสภาวะใดด้วยตัวคีลาฟะห์เนี่ยนะครับที่ผ่านมา 1,300 ปีที่ไม่มีมันมีความหมายว่าอะไรด้วยทั้งหมดผมอยากจะพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราเข้าใจเรื่องคีลาฟะห์เนี่ยผมอยากให้ดูคำที่ท่านนบีใช้อ่ะนะท่านนบีบอกคีลาฟะตุนนูบูวะคำที่น่าสนใจคือคำว่านูบูวะนูบูวะคือความเป็นนบีอ่ะความเป็นสารทูตซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานแนวคิดนี้ให้อยู่กับมนุษยชาติก็คือการถ่ายทอดสัจธรรมมาในหมู่มนุษย์ส่วนคีลาฟะเนี่ยคือการสืบทอดอำนาจพวกนี้จากท่านนบีตัวท่านนบีอ่ะมันเวลาคอลิฟ้าทั้งหลายขึ้นสู่อำนาจเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์เหมือนเป็นสุลต่านหรือเป็นผู้ปกครองธรรมดานะพวกคอลิฟ้าแม้แต่สมัยอับบาซียะในช่วงท้ายๆที่อ่อนแออย่างมากเนี่ยแต่เขาก็ยังมีอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นคีลาฟะตุนนูบูวะความเป็นผู้สืบทอดความเป็นศาสนทูตอยู่ความมีศาสนาจริงๆคอลิฟ้าหลายท่านของอับบาซียะแม้จะไม่มีอำนาจในช่วงหลังเนี่ยเป็นคนมีศาสนาค่อนข้างดีแต่ไม่รู้เวลามีพวกมีอำนาจแล้วมันก็จะไปเรื่องอื่นเป็นประจำนะอันนี้คือเป็นบททดสอบของพวกคอลิฟ้าเองนี้ก่อนจะพูดว่า100ปีของเราที่ได้คีลาฟะห์เป็นยังไงเนี่ยผมจะสรุปง่ายๆอย่างนี้ก่อนจะให้อาจารย์นัทช่วยเสริมต่อนะคีลาฟะห์ดำรงมา 1,300 ปีผมอาจจะแบ่งอย่างนี้ให้พวกเราเข้าใจภาพกว้างๆว่าคีลาฟะห์เนี่ยมันสะท้อนภาพของโลกอิสลามได้เพราะสถานะของเขาเป็นผู้นำโลกอิสลามแต่ผู้นำโลกอิสลามตรงนี้ไม่เหมือนโป๊ปและก็ไม่เหมือนผู้นำรัฐทั่วไปนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าคีลาฟะตุนนูบูวะห์เขาทำหน้าที่สืบทอดจิตอารมณ์ของความเป็นสารทูตให้ดำรงอยู่ต่อไปซึ่งคนที่ทำได้ดีที่สุดคือท่านอบูบักอัสซิดดิกนะครับซึ่งทำได้ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งคงไม่มีใครทำได้เท่าท่านอบูบักแล้วนะในการสืบทอดอำนาจนี้
ในตลอดเวลาพันกว่าปีเนี่ยผมคิดว่าคิลาฟะห์ที่มีความเป็นเอกภาพที่สุดคือศตวรรษแรกศตวรรษแรกก็คือคอลิฟะห์อาราชิดีน30ปีแล้วคอลิฟะห์ของราชวงศ์อุมัยยะห์อีก89ปีก็รวมแล้วประมาณ119ปีประมาณเกือบ120ปีนี่คือศตวรรษแรกที่คิลาฟะห์มีความเป็นเอกภาพสูงแม้ว่าสมัยอุมัยยะห์จะเกิดความขัดแย้งอะไรมากมายก็ตามแต่คิลาฟะห์ก็ยังเป็นคิลาฟะห์ที่มีความเป็นเอกภาพสูงในเหนือดินแดนโลกมุสลิมจริงแล้วคิลาฟะห์หลังจากนี้จะไม่มีเอกภาพแบบนี้อีกแล้วนะเวลาเราพูดถึงคิลาฟะห์ว่าอยากให้มีหนึ่งเดียวโลกเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราไปพูดบอกว่า1,400 ปี 1,300 ปีที่ผ่านมาเราเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความจริงนะมันแตกออกมาตั้งแต่ศตวรรษที่2แล้วแต่ศตวรรษแรกเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพจริงในแง่ของดินแดนและความเป็นผู้นำที่หนึ่งเดียวผมอาจจะพูดว่าในศตวรรษแรกนี่คิลาฟะห์สะท้อนภาพของโลกมุสลิมในฐานะโลกเป็นโลกมุสลิมที่เกิดฟูตูฮาตหรือเกิดการแผ่ขยายดินแดนอิสลามออกไปอย่างกว้างขวางลักษณะของคิลาฟะห์ไม่ใช่แค่อุมาวิยะห์นะครับคอลิฟะห์4คอลิฟะห์ก็มีลักษณะแบบนี้เขามีความกระตือรือร้นในการแผ่อิสลามออกไปในดินแดนต่างๆนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่ในร้อยปีแรกอิสลามมันถึงภาคใต้ของสเปนและมาถึงแม่น้ำสินธุในอินเดียมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรไปถึงเอเชียกลางด้วยเขาบอกว่าโลกอิสลามที่มีดินแดนเอกภาพใหญ่ที่สุดแล้วก็ติดท็อปของจักรวรรดิใหญ่ของโลกก็คือสมัยอุมาวิยะห์แม้จักรวรรดิหลังๆของโลกมุสลิมนั้นทำไม่ได้เท่านั้นอีกแล้วนั่นคือโลกอิสลามในร้อยแรกที่คีลาฟะห์ขึ้นมามีอำนาจนะแต่ว่าหลังจากนั้นที่อับบาสียะห์ขึ้นมานะอับบาสียะห์ขึ้นมามีอำนาจในอีกศตวรรษต่อมาที่อับบาสียะห์ขึ้นมาแย่งชิงอำนาจไปในจากอุมัยยะห์เนี่ยอับบาสียะห์เนี่ยครองอำนาจอยู่ที่แบกแดดจริงก็เริ่มต้นที่กูฟะห์นะแต่ว่าตอนหลังก็ไปที่แบกแดดไปอยู่ที่นั่นนานถึง500ปีนะอยู่ที่นั่นถึง500ปีประมาณ500ปีได้และถูกมงโกลทำลายแต่ว่าเรากำลังเข้าใจผิดว่าเขาจบเพียงแค่นั้นไม่ใช่นะอับบาสียะห์มีการต่ออำนาจของเขาที่ไคโรอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ล่มสลายที่แบกแดดไป3ปี3ปีนั้นนะราชวงศ์มัมลุกได้ช่วยสถาปนาคอลิฟะห์อับบาสียะห์ขึ้นที่ไคโรเขาเรียกว่ายุคคอลิฟะห์อับบาสียะห์ที่ไคโรอีกประมาณ250ปีเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าคอลิฟะห์ไหนมีอายุยืนยาวที่สุดในโลกอิสลามมันก็ควรเป็นของอับบาสียะห์ประมาณ750ปีที่ยาวมากสิ่งที่สะท้อนภาพความเป็นอาณาจักรสมัยอับบาสียะห์ไม่เหมือนกับอุมัยยะห์นี่เหลือศตวรรษแรกแล้วนะศตวรรษแรกเป็นแง่มุมของการขยายดินแดนแต่ศตวรรษของอับบาสียะห์เนี่ยเป็นลักษณะของการสร้างอารยธรรมที่เราเรียกว่ายุคทองที่ฝรั่งเรียกว่ายุคทองของอารยธรรมอิสลามจริงๆผมอยากจะปรับทัศนคติเรื่องแนวคิดประวัติศาสตร์บางอย่างที่เราพูดถึงอับบาสียะห์ว่าช่วงหลังแตกแยกกันมากและโลกอิสลามอ่อนแอโลกอิสลามไม่ได้อ่อนแอนะแม้ว่าอับบาสียะห์คอลิฟะห์อับบาสียะห์จะไม่มีอำนาจน้อยลงก็จริงแต่ว่ามันยากมากนะครับที่ทำให้โลกอิสลามมีผู้นำเพียงหนึ่งเดียวแบบคอลิฟะห์ในสมัยของอุบัติเหตุเนี่ยเขาตอบด้วยสมัยของคอลิฟะห์อุมัยยะห์พอโลกอิสลามมันขยายแล้วก็ผู้ปกครองต้องถิ่นขึ้นมาสิ่งที่อับบาสียะห์ทำได้คือพยายามรักษาสถานะของความเป็นคิลาฟะห์ไว้ให้มีความหมายกับโลกอิสลามแม้อำนาจจะไม่มีก็ตามเพราะฉะนั้นแม้แต่ซอลาอุดดีนอัยยูบีจะยึดอียิปต์ได้แล้วก็โค่นล้มราชวงศ์ฟาติมียะห์ได้แต่ถึงสถานะของซอลาอุดดีนอัยยูบีนี่ไม่แตกต่างจากเป็นคอลิฟะห์คนใหม่แล้วนะแต่ซอลาอุดดีนอัยยูบีก็ยังอ้างอิงความเป็นคอลิฟะห์ให้กับแบกแดดอยู่นะตอนนั้นมงกุฎยังไม่ทำลายนะแบกแดดซึ่งคอลิฟะห์อับบาสียะห์มีอำนาจอยู่ที่นั่นนะเพราะฉะนั้นลักษณะของคอลิฟะห์อับบาสียะห์นี่รักษาสัญลักษณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ให้มีความหมายกับโลกอิสลามซึ่งเป็นยุคทองที่ดินแดนต่างๆพัฒนาอารยธรรมอย่างยิ่งใหญ่อันนี้เราไม่นับในสเปนที่เขามีคอลิฟะห์ของเขาในช่วงหนึ่งแต่ช่วงหลังก็แตกสลายเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าในช่วง500ปีหรืออาจจะถึง700ปีของอับบาสียะห์นั้นโลกอิสลามมีลักษณะเป็นยุคทองแม้ว่าจะแตกแยกกันก็ตามยกเว้นช่วง10ท่านแรกของคอลิฟะห์ของอับบาสียะห์ซึ่งมีลักษณะเข้มแข็งพวกฮารุนอัรรอชีดพวกคอลิฟะห์มะมูนพวกคอลิฟะห์ในช่วงแรกเนี่ย10ท่านแรกนี้ก็จะมีอำนาจแบบพวกอุมัยยะห์ด้วยแต่หลังจากนั้นมันก็เริ่มแตกนะงั้นคอลิฟะห์ในเนี่ยสะท้อนโลกอิสลามที่แตกสลายแต่พยายามรักษาอำนาจหรือความหมายบางอย่างให้โลกอิสลามนั้นมีความภาคภูมิใจและอ้างอิงถึงได้อยู่
แม้ว่ามองโกลจะทำลายไป1258แต่1261อีก3ปีต่อมาก็ธงกีลาฟ้าก็ชักขึ้นมาใหม่ที่ไคโรอันนี้คนเรามักจะลืมพูดถึงคอลิฟะอับบาซียะที่ไคโรนะเป็นพวกไม่ว่าพวกมัมลุกซึ่งมีอิทธิพลระดับที่สถาปนาตัวเองเป็นคอลิฟะได้ด้วยนะพวกมัมลุกที่ไคโรที่ชนะมองโกลได้เนี่ยเขายิ่งใหญ่มากแต่เขาก็ยังให้เกียรติกับคอลิฟะอับบาซียะอยู่โดยการสถาปนาขึ้นที่ไคโรอีก250ปีได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลายาวนานของอับบาซียะนี่ถือว่ายาวนานมากแต่ในท้ายที่สุดในปี1517คอลิฟะอับบาซียะที่ไคโรก็ล่มสลายลงด้วยการที่ถูกจักรวรรดิออตโตมันซึ่งก่อตัวและยิ่งใหญ่ขึ้นมาในยุโรปตอนออกและตอนนั้นก็ยึดคอนสแตนติโนเปิลได้แล้วสุลต่านซึ่งเป็นรุ่นเหลนของมูฮัมหมัดอันฟาเต้ผู้พิชิตคอนสแตนติโนเปิลก็คือสุลต่านซาลิมเนี่ยยกทัพเข้ามายึดไคโรได้ก็เข้ามาตะวันออกกลางนะคือเดิมแล้วออตโตมันเนี่ยเขาเป็นจักรวรรดิยุโรปตอนออกก็ว่าได้มาแทนที่ไบเซนทีนแต่ว่าเขาเริ่มขยายตัวเข้ามาในตะวันออกกลางในชามในอียิปต์แล้วก็เข้าไปในอียาสด้วยในสุลต่านซาลิมก็ชนะเหนือไคโรเขาก็ยกคอลิฟะอับบาซียะไปที่อิสตันบูลแต่ในเวลาไม่นานก็ยกเลิกและตัวเองขึ้นเป็นคอลิฟะแทนในปี1517เพราะฉะนั้นเวลาเรานับความเป็นคอลิฟะของออตโตมันเราต้องนับที่1517ของสุลต่านซาลิมเป็นคนที่1ไม่ใช่มูฮัมหมัดฟาเต้นะแม้มูฮัมหมัดฟาเต้ก็ประหนึ่งดังเป็นคอลิฟะไปแล้วก็จริงแต่ว่าฐานะที่เป็นทางการจริงอ่ะไม่ใช่เป็นของท่านนะครับเป็นของรุ่นเหลนท่านก็คือสุลต่านซาลิม1517ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างเป็นเอกภาพในความเป็นคอลิฟะไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้แม้จะมีอาจจะมีประกาศเล็กๆน้อยๆแถวแอฟริกาบ้างแถวเอเชียแถวหมู่เกาะมาลายูบ้างแต่เป็นคอลิฟะที่ไม่มีใครยอมรับนะสิ่งที่ออตโตมันแกร่งมากก็คือออตโตมันผนวกความเป็นคอลิฟะกับความเป็นสุลต่านทำให้อำนาจมันอยู่กับคอลิฟะและดำเนินต่อไปอีก400ปีปี1922อ่ะถึงจะล่มสลายลงเพราะฉะนั้นคีลาฟะจึงถูกย้ายไปอยู่ที่ออตโตมันผมอาจจะเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุคคอลิฟะที่ไม่เหมือนกับ100ปีแรกที่เน้นการเปิดดินแดน700ปีของอับบาซียะเป็นยุคทองและคอลิฟะกลายเป็นสัญลักษณ์เสียมากกว่าแต่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายนะครับไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ที่ไร้ค่านะและอีก400ปีในสมัยของออตโตมันเนี่ยมีลักษณะแสดงถึงความเป็นจักรวรรดิที่เกรียงไกรซึ่งขึ้นไปยันกับยุโรปได้นานด้วยนั่นถือว่าในช่วงที่สุลต่านสุไลมานอันกอนูนีขึ้นมามีอำนาจถือว่าเขาเป็นกษัตริย์เบอร์หนึ่งของยุโรปด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นผมเล่าให้ฟังรวมๆว่าเส้นทางของคีลาฟะมันไม่ได้เป็นแบบเดียวอะในศตวรรษแรกอะมันคือผู้นำในการพิชิตดินแดนแต่ในอีก5 6 700ปีในช่วงที่อับบาซียะขึ้นนั้นอับบาซียะล้มเหลวในการคุมดินแดนต่างๆแต่เขาก็ยังรักษาสถานะที่ไม่มีใครกล้าเอาลงได้นานมากแม้ว่าจะถูกมองโกลคนล้มพอไปสถาปนาตัวใหม่ที่ไคโรก็ยังเป็นเขาอีกเป็นลูกหลานของเขาอีกที่ขึ้นมาอับบาซียะจึงครองอำนาจเหนือนานมากนะแต่ว่าพอถึงยุคที่3ยุคของออตโตมันออตโตมันสถาปนาขึ้นมาความเป็นคอลิฟะของออตโตมันนั้นมีความยิ่งใหญ่ในเชิงกองทัพทหารมากและยุโรปก็เกรงใจมากด้วยแล้วก็สามารถดำเนินความเป็นคีลาฟะได้ยาวนานอย่างไม่สะดุดมานานมากจนถึงปีสงครามโลกครั้งที่1ถึงปี1922เขาก็ล้มลงโดยสิ้นเชิงเขาถือว่าเป็นปีช่วง1920ช่วงทศวรรษนั้นของ100ปีที่แล้วน่ะเป็นปีที่โลกอิสลามตกต่ำมากที่สุดในความเห็นของฝรั่งนะนักบุรพคดีบางคนมองว่าโลกอิสลามตกต่ำที่สุดในวันที่ออตโตมันล้มลงเพราะแทบจะไม่มีดินแดนไหนที่เป็นเอกราชเลยโดนฝรั่งเข้ายึดครองหมดเลยยกเว้นที่ลึกๆที่ฝรั่งไม่อยากเข้าไปทะเลทรายลึกๆอะไรแบบนี้นะเป็นปีที่โลกอิสลามอ่อนแอที่สุดนั่นหมายความว่าวันที่คีลาฟะล้มลงมันเป็นวันที่โลกอิสลามตกต่ำที่สุดแล้วมันก็ต้องดำเนินมา100ปีแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันมีการพยายามดึงขึ้นมาแต่แปลกนะครับมีคนน้อยคนที่พยายามจะฟื้นคีลาฟะในระดับทั่วไปนะมีความพยายามมีการเรียกคอลิฟะสถาปนาตัวที่อัฟกานิสถานอะไรก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีใครมีความเหมาะสมในระดับนั้นแล้วปัญหาของคีลาฟะใน100ปีทุกวันนี้จึงมีเรื่องราวมากมายซึ่งค่อยพูดตอน2แต่ผมสรุปให้ฟังแค่นี้เวลาเราพูดคีลาฟะเนี่ยเราให้มองประวัติศาสตร์ให้เห็นว่ามันไม่ได้เหมือนกันแล้วมันมีการย้ายที่มีการเคลื่อนที่และมันสะท้อนโลกอิสลามที่แตกต่างกันไปด้วยในแต่ละยุค
ให้นี่เราเห็นภาพกว้างๆผมจะจบในช่วงนี้ด้วยการพูดถึงหะดีษบางบทนะว่าท่านนบีบอกว่าตัวคิลาฟะห์เนี่ยคิลาฟะตุนนุบุวะห์ซะลาซูนะซะนะคิลาฟะห์นุบุวะห์มี30ปีซึ่งหะดีษตัวนี้หมายถึงคอลิฟะห์รอชิดีนนะเพราะฉะนั้นคอลิฟะห์จึงถูกพูดถึงจากหะดีษแล้วก็หะดีษบางต้นระบุว่า30ปีด้วยซึ่งอิหม่ามอะห์มัดหรือใครต่อใครหลายคนในยุคซะลัฟบอกว่านี่คือการรับรองคอลิฟะห์รอชิดีนอันนี้คือคอนเซปต์หนึ่งว่ามีการพูดคอลิฟะห์ในหลายหะดีษหรือในยุคสุดท้ายมีการพูดว่าคอลิฟะห์จะกลับมาแต่เป็นคอลิฟะห์ที่อยู่ในแนวทางเนี้ยคิลาฟะห์อะลัมมินฮายินนุบูวะห์คอลิฟะห์ที่อยู่ในมันฮัจหรือวิถีทางของนบีอ่ะนุบูวะห์อันเนี้ยอีกคอนเซปต์นึงซึ่งผมสนใจขึ้นไปอีกก็คือคิลาฟะห์มีระดับอุดมคติของมันเรียกว่าคอลิฟะห์อัรรอชิดูนซึ่งเรามักจะเข้าใจว่ามีแค่คอลิฟะห์ทั้ง4บางคนไม่ยอมขยับให้คนอื่นเลยนะให้คอลิฟะห์ทั้ง4อย่างเดียวไปจบที่ท่านอาลีและไม่ให้ใครอีกเลยซึ่งมันไม่ถูกหรอกเพราะว่าเอาก็จริงแล้วคอลิฟะห์อุมัรบินอับดุลอาซีซนั้นเป็นคอลิฟะห์รอชิดีนที่ชาวซะลัฟท่านซุบยานซอรีท่านใครต่อใครเรียกว่าคอลิฟะห์รอชิดีนคนที่5เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความเป็นรอชิดีนมีคนที่5ถามว่าคนที่6มีมั้ยในโลกอิสลามมันก็มีนะครับนูรุดดีนซันกีในสงครามกูเซดแต่คนที่7นี่หายากหน่อยนะแต่ว่าหมายถึงว่ามีคอนเซปต์ของคอลิฟะห์ผู้ได้รับทางนำผู้ที่จะทำให้โลกอิสลามกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่จริงนั้นมีอยู่จริงนะเพราะนี่เป็นคอนเซปต์อันหนึ่งที่ถ้าพูดถึงแล้วก็จะสนุกว่ามันเกิดขึ้นได้ไงคอลิฟะห์รอชิดีนและมันเกี่ยวพันกับความยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามแบบไหนด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยนึกอะไรออกเดี๋ยวค่อยต่อนะคือเอาแบบสบายนะขึ้นต้นก็วิชาการนิดหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์นัดต่อแล้วกันนะครับผมจะได้นั่งเก็บประเด็นต่อนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์อดุลมยิดนะครับที่ได้มาปูพื้นฐานให้เราได้เข้าใจถึงแนวคิดของระบบคิลาฟะห์นะครับก็เป็นการฉายภาพให้เห็นถึงความสำคัญความหมายของคิลาฟะห์นะครับที่อาจารย์ได้กล่าวก็คือว่าหมายถึงระบบของการสืบทอดความเป็นศาสนทูตของโลกอิสลามนะครับซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่อิสลามให้จนมาถึงเราทุกวันนี้นะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญและมีความเข้มแข็งนะครับในอดีตก็ส่วนเรื่องของความเป็นระบบคิลาฟะห์เนี่ยมันมีผลอย่างหนึ่งที่มันจะสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของโลกอิสลามในอดีตที่ผ่านมาในยุคที่ระบบคิลาฟะห์มีความเข้มแข็งเนี่ยคือโลกต่างศาสนิกก็จะมองถึงความเข้มแข็งของโลกอิสลามขึ้นอยู่กับระบบคิลาฟะห์ที่เข้มแข็งนะครับก็ท่านอาจารย์ได้บอกถึง3ช่วงด้วยกันของการเคลื่อนผ่านของระบบคิลาฟะห์ในช่วงในยุคแรกซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคที่ดีที่สุดก็คือยุคของท่านอบูบักรนะครับเป็นยุคที่มีการแผ่ขยายดินแดนของอิสลามอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือในยุคแรกเป็นยุคที่ซอฮาบะห์หลายๆท่านอยู่ในยุคร่วมอยู่ในยุคนั้นนะครับมาถึงยุคที่2นะครับก็เป็นยุคของอับบาซียะห์750ปีนะครับที่อาจารย์โดยที่ได้บอกไว้นะครับเป็นช่วงของการสร้างอารยธรรมนะครับแล้วก็การคุณค่าของทางอารยธรรมที่มันสืบทอดกันมายาวนานนะฮะทำให้ตะวันตกเองก็มองโลกอิสลามเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะปกครองได้อย่างยาวนานนะครับในระบบคิลาฟะห์นะครับมาถึงยุคที่3ที่อาจารย์อับดุลมะจิดได้บอกไว้นะครับก็คือในยุคของออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันได้สถาปนาขึ้นมาแล้วก็สามารถยืนหยัดขึ้นมาด้วยความน่าเกรงขามในยุคนั้นนะครับแม้กระทั่งตะวันตกเองก็ยังเกรงใช้คำว่าเกรงใจกันนะเกรงใจคือ อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันก็หลายๆส่วนนะครับในโลกตะวันตกนะครับจนกระทั่งขั้นมาถึงการล่มสลายของออตโตมันนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะมาต่อนะครับมาถึงท่านอาจารย์ดร.อานัสนะครับจะได้ต่อประเด็นแรกที่เราอยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายแนวคิดของระบบคิลาฟะห์นะครับที่มันดำเนินมา 1,300 กว่าปีนะครับให้พวกเราได้เข้าใจครับในมุมมองของอาจารย์เชิญท่านอาจารย์ครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดะลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุประเด็นปัญหาหรือประเด็นการศึกษาและประเด็นการทำความเข้าใจในเรื่องคิลาฟะห์เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ทางโรงเรียนศรัทธาธรรมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง ได้มีการนำเอาสิ่งนี้มาพูดในงานของโรงเรียนคิดว่าโรงเรียนเมื่อกี้ได้ฟังตอนที่มาถึงก็ได้เห็นทั้งผู้ปกครองได้กล่าวถึงโรงเรียนนะครับในการที่ให้ทั้งความคิดทั้งตะรบียะทั้งฟิกรออะไรแก่เยาวชนขณะเดียวกันพอโรงเรียนนำหัวข้อนี้มาพูดในงานของโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ทั้งความคิดเป็นการจุดประกายทางความคิดและเป็นการทำให้สังคมมุสลิมเนี่ยตระหนักในสิ่งที่สำคัญยิ่งประเด็นคิลาฟะห์นี่มีความสำคัญอย่างมากแต่สังคมเราให้ความสนใจน้อยมากสังคมเรายังให้ความสนใจไปกับเรื่องที่เป็นรายละเอียดดีเทลนะดีเทลของท่าทางการละหมาดนะครับมากกว่าจะให้ในเรื่องราวที่เป็นจิตวิญญาณและเป็นหัวใจของคนทำละหมาดคนทำละหมาดในภาพรวมทั้งอุมมัตนะทั้งประชาชาตินะครับประชาชาติอาจจะยืนละหมาดถูกต้องในท่าทางที่สวยงามมากแต่ยืนละหมาดโดยขัดบางจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่จะต้องตระหนักแน่นอนอาจที่จะตระหนักในการที่จะฟังอัลกุรอานในการที่จะสุญูดและขอดุอาไปด้วยแต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พร่องไปครับสิ่งที่พร่องไปก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนคนในอุมมัตนี้ละหมาดกัน5เวลาการทำให้แผ่นดินทั้งโลกเนี่ยละหมาดใช่ไหมไม่ว่าจะโลกเนี่ยหมุนไปใน24ชั่วโมงเนี่ยทำให้คนทั้งโลกเนี่ยตามที่โลกเคลื่อนไปเนี่ยมีคนสุญูดกันทั้งโลกนั่นคืออะไรครับหนึ่งประเด็นที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะกาลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะและพึงระลึกเจ้าทั้งหลายที่อ่านอัลกุรอานเจ้าทั้งหลายที่รับวะฮีนี้ลงมาได้ยินได้ฟังวะฮีนี้มาจากนบีของเจ้าทั้งหลายพึงตระหนักพึงสังวรว่าวันหนึ่งในอดีตตั้งแต่ยังไม่มีดุนยาเนี่ยเราได้ตัดเก็บพวงมาลาอิกะว่าแท้จริงนับจากวันนี้ต่อไปเนี่ยเราจะได้เริ่มโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอาจารย์นัสเรียกว่าโปรเจกต์อาดัมหรือโปรเจกต์มนุษย์และมันก็เป็นโปรเจกต์คอลิฟะห์เช่นเดียวกันว่าอิสกอลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลิฟะห์พึงระลึกถึงวันนั้นที่พระองค์ทรงตัดเก็บพวงมาลาอิกะว่าดูก่อนมาลาอิกะห์ทั้งหลายเจ้าได้เห็นสิ่งต่างๆผมอธิบายตับเซฟไปเจ้าได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายที่ปรากฏขึ้นมาในจักรวาล นี้ไม่ว่าจะเป็นทางช้างเผือกไม่ว่าจะเป็นดวงดาวมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบกาแล็กซี่ไม่ว่าทั้งดุนยาเนี่ยที่พระองค์ทรงให้มีสัตว์และสิ่งต่างๆค่อยๆพัฒนาเกิดขึ้นมาแต่มาถึงจุดบริบูรณ์ที่นับแต่วันนี้ต่อไปเราจะได้สร้างคอลิฟะห์ขึ้นมายาอิลุนไม่ได้สร้างอย่างเดียวนะการสร้างมัคคโลกหรือว่าอัลคอลคอลกุนสร้างแล้วแต่ appointment แต่งตั้งในบรรดาสิ่งที่เป็นมัคคโลกคือ creator สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหลายขึ้นมานั้นทรงเลือกมาสิ่งหนึ่งและแต่งตั้งสิ่งนั้นให้เป็นยาอิลุนฟิลอาร์ดิคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินนี้บนพื้นแผ่นดินโลกนี้ให้เขาเป็นคอลิฟะห์ขึ้นมาดังนั้นการทำความเข้าใจคอลิฟะห์เนี่ยมากกว่าประเด็นนี้ทั้งปวงก็คือต้องเข้าใจว่านี่คือที่มาที่มีดุนยานี้มาหมุนให้เรามีชีวิตอยู่และนี่เนื่องมาจากอะไรครับเนื่องมาจากโดยคอนเซปต์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาแต่เดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้นและยังไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ถ้าพูดในทางศาสนาอื่นเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าสุญญตาทั้งหมดมันเป็นศูนย์หมดเลยครับแต่เขาไม่ได้อธิบายไม่มีชะรอฮ์ไม่มีตัฟซีรว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่มีอยู่ก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาลิวูยูดิลลาฮิตะบารอกะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีอยู่ในขณะที่สิ่งอื่นเป็นศูนย์ครับดังนั้น
ในเมื่อไม่มีสิ่งใดเลยเนี่ยพระองค์มีหยุดมาแต่เดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้นเนี่ยพระองค์จึงทรงมีพระประสงค์พระประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่สมบูรณ์ภาษาไทยไม่ต้องบอกสมบูรณ์สูงสุดนะมันเกินไปสิ่งที่สมบูรณ์ perfect พระองค์จะทรงสร้างที่สมบูรณ์สิ่งที่สมบูรณ์ขึ้นมาแต่ถ้าลองจินตนาการสิก่อนสมมติว่ารถยนต์แหมขออนุญาตเอ่ยชื่อ Lamborghini มันก็ฟังมาจากเขานะหน้าตาเป็นยังไงก็ยังสับสนอยู่กับโซนี่อะไรแบบนี้รถยนต์เนี่ยก่อนที่จะวันสุดท้ายเขาอาจจะใช้เวลาประกอบนั่นแหละท่านคงจะเป็นกูรูหรือเซียนทางด้านรถยนต์แต่เขาจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนสกรูน็อตเหล็กมาเป็นแผ่นๆใช่ไหมเอามาใช้เครื่องตีเครื่องบีบขึ้นโครงก่อนนั้นต้องปั้นเป็นดินขึ้นมาโครงดินขึ้นมาเพื่อที่จะอัดบีบแผ่นเหล็กให้เป็นโครงนั้นแล้วก็ใส่สายไฟใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นรถหรูๆเนี่ยอะไรต่ออะไรยี่ห้ออะไรพวกนี้นะมันต้องไปสร้างสิ่งที่นั่นหมายความว่าก่อนที่จะมีสิ่งที่สมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าจึงทรงสร้างเช่นสัตว์เซลล์เดียวเป็นต้นเห็นไหมมนุษย์มีกี่เซลล์อ่ะก็มีสัตว์เซลล์เดียวขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีความฉลาดอันนี้ก็ฉลาดอันนี้ก็ฉลาดฉลาดอย่างกับมนุษย์เลยแต่ที่เขาไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ทำไมช้างทำอะไรไม่ได้อาจจะแค่วาดรูปได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวาดโดยโปรแกรมที่เขาใส่ที่เขาฝึกยังไงแต่ว่าปลาวานก็ทำไม่ได้ไหมหรือจะให้ช้างที่ฉลาดวาดรูปได้มาทำอะไรนะผมว่าตะวันตกมาขัดขวางเรื่องคอลิฟะมันจะให้ช้างเนี่ยมาเล่นโปรแกรมโดมิโนอะไรที่มันล้มไม่ใช่ปลาวานเนี่ยเพราะด้วยเหตุนี้เองความฉลาดจึงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกด้วยเหตุนี้เวลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงสร้างคอลิฟะบนโลกเนี่ยไม่ใช่ความฉลาดอย่างเดียวมันฟีอะห์ซันิตักวีมเราจะได้สร้างมนุษย์เนี่ยในโครงสร้างที่ดีเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงสามารถที่จะห้อยโหนต้นไม้หรือกายกรรมได้ยิ่งกว่าลิงอะครับถูกไหมสามารถจะดำน้ำยิ่งกว่าปลาโลมาแล้วก็เต้นระบำหลายท่าได้หรือบินได้บินโดยนำเอาสิ่งที่มีอยู่ดุนยาเนี่ยเอามาประกอบเป็นปีกและพลังงานให้บินได้ในความสามารถทั้งหมดเนี่ยสิ่งแต่ว่าสิ่งที่พระองค์จะทรงทำให้เขาเป็นคอลิฟะได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะรูปร่างและไม่ใช่เฉพาะปัญญาแต่ว่าจะต้องเป็นที่คุณธรรมมารยาทตัตกวาและศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองพอสร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยเซตินาอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็สมบูรณ์โดยรูปร่างและก็สมบูรณ์โดยปัญญาแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสติปัญญาในเวลานั้นน่ะเหมือนกับถ้าเราเจอน้ำมันดินน้ำมันดินเนี่ยนะน้ำมันดิบเนี่ยนะเขาเจอมาตั้งนานแล้วนะแต่อย่างมากก็เอามาใช้แค่คบเพลิงหรือว่าเอามายิงใส่ศัตรูในสงครามแบบโบราณไม่สามารถเอาน้ำมันนั้นมาทำเป็นน้ำมันรถยนต์รถแข่งรถมอเตอร์ไซค์รถต่างๆได้นี่น้ำมันทุกวันนี้มีตั้งกี่รุ่นกี่ยี่ห้อที่ต้องอาศัยโครงสร้างอื่นประกอบเพราะฉะนั้นไซจินาอาดัมเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ประเสริฐสุดและจุดบริบูรณ์ของสิ่งที่ประเสริฐสุดอยู่ไหนครับอยู่ที่ไซจินานบีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองในบางรีวายะซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งค้นคว้าถูกต้องแต่ให้ฟังไว้ว่าทันทีที่อัลเลาะห์ทรงเป่าโรห์ไปในให้แก่ไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไซนานบีอาดัมเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาก็เมื่อเงยขึ้นมาปั๊บจึงได้เห็นชื่อของไซนานบีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมักตูบุนอะลัลอารัชชื่อนี่ปรากฏอยู่ที่บัลลังก์นั่นหมายความว่ากระบวนการเนี่ยโปรเซสเนี่ยไปสมบูรณ์ที่จุดบรรจบจุดบริบูรณ์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นคำว่าคอลิฟะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าคอลิฟะตุนนูบูวะจริงๆแล้วคอลิฟะเนี่ย
ภาษาอังกฤษใช้คำที่ตรงมากนะ successor ครับผู้สืบทอดเพราะฉะนั้นอินนีจายลุนฟิลอาร์ดิคอลีฟะสำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนายกรนายขอคนนู้นคนนี้เนี่ยมิสเตอร์ลีมิสเตอร์หวังมิสเตอร์โรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นผู้สืบทอดดูสิสมัยก่อนเราจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยการทำนาเนี่ยลูกๆตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆนานะก็สืบทอดจากพ่อแม่ในการทำนาครับถูกไหมอาชีพสมัยก่อนอาชีพสืบทอดจากพ่อแม่เนี่ยผ้าทอผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยสืบมาจากบรรพบุรุษที่มาจากนู่นจามนี่คือคอลิฟะการสืบทอดการสืบทอดเนี่ยมีลักษณะทั้งรวมถึงลักษณะทางสรีระเช่นเดียวกันหน้าตาของหลานเนี่ยหลานยายหลานทวดหลานปู่หลานย่าเนี่ยสืบทอดเพราะฉะนั้นคอลิฟะจึงมีหลายระดับในหลายลักษณะแต่คอลิฟะตุนนบูวะผู้สืบทอดนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงสมบูรณ์กว่าคอลิฟะในตอนนู้นที่จะสืบทอดนบีอัยยูบสืบทอดนบีชูเอฟเพราะสืบทอดนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเวลาที่ชะรีอะห์สมบูรณ์แล้วยังได้เห็นไหมครับว่าในศาสนาของยะฮูดีเนี่ยนะทำไมทุกวันนี้ท่าทางการละหมาดเขายังตกลงกันไม่ได้ตกลงการละหมาดแบบไหนเห็นไหมและในบางศาสนาเช่นมัสยิดเนี่ยก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อเป็นภาษาไทยพวกเราคงจะพอเข้าใจศาสนาที่เขาอ้างว่าเป็นพระบุตรของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่มีการละหมาดครับผมไปแล้วผมก็ถามนักการศาสนาเขาบอกว่าอันนั้นที่เรามารวมตัวกันในธรรมสถานเนี่ยมันไม่มีรูปแบบการละหมาดแล้วว่าพระบุตรของอัลลอฮ์ละหมาดยังไงแต่เรามาเป็นข้อตกลงมติของชุมชนเพราะนั้นมติชุมชนเนี่ยรูปแบบของการเข้ามาในห้องสวดเนี่ยจึงเป็นลักษณะแบบโรมันที่จะเข้าไปในสภาชุมชนโรมันเช่นพอเดินเข้ามาปั๊บทุกคนยังแต่งตัวดีไงมีไหมของเราไปละหมาดวันศุกร์ใส่หูกระต่ายมีไหมมีหรอกนะแล้วก็ของเขาหูกระต่ายเน็กไทสูทเห็นไหมรองเท้าดีหมดเลยไปละหมาดของเขาเนี่ยเสร็จแล้วก็เหมือนพวกโรมันแต่งตัวไปประชุมสภาแล้วก็ ก่อนจะเข้าประชุมก็จะแจกวาระว่าจะอ่านอะไรไงก็จะแจกวันนี้จะอ่านอายะนี้อายะนี้แล้วก็จะร้องเพลงประจำตำบล นี้ก็เลยเป็นที่เข้าใจไงว่าการไปละหมาดของคนที่นับถือพระบุตรของอัลลอฮ์เนี่ยก็ไม่มีรูปแบบการละหมาดมาจากนบีอีสาแต่เป็นข้อตกลงที่ว่าเอางี้แล้วกันเรามาประชุมกันแบบที่พวกโรมันมาประชุมกันแล้วกันโอเคสั้นๆนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองคอลิฟะของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสำคัญไงเพราะเป็นผู้ที่จะต้องสืบทอดชะรีอะห์ที่สมบูรณ์ทีนี้อาจารย์ก็ได้เล่าแล้วได้เชิญท่านนั้นขั้นตอนประวัติศาสตร์แต่ผมจะฝากนี้ว่าในเวลาที่ชัยมาเนี่ยผมจะลงจบตรงนี้ว่าปัญหาที่สำคัญก็คือนบีอาดัมเนี่ยซึ่งเป็นอินนีจาอิลุนฟิลอาร์ดิคอลิฟะเป็นบุคคลแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาแต่งตั้งให้เป็นคอลิฟะเพราะฉะนั้นการที่เรามาพูดว่ากุลูอุมรออินเจ้าทุกๆคนเกิดมาเนี่ยเป็นมัสอูลเป็นผู้รับผิดชอบถูกไหมได้รับอามานะไว้จะต้องดูแลอามานะในเรื่องลูกอามานะในเรื่องทรัพย์สินอามานะเวลาอามานะในหน้าที่การงานบริษัทในต่างๆเนี่ยลักษณะนี้เช่นเดียวกันที่ลักษณะก็แบ่งซอยอีกว่าการเป็นคอลิฟะเนี่ยคนแต่ละคนจึงเป็นคอลิฟะและคนแต่ละคนเนี่ยอันนี้คืออินดิวิดวลหรืออินฟิรอดีคนแต่ละคนนายกรนายขอแต่ละคนจะต้องสถาปนาความเป็นคอลิฟะในตัวเองก่อนก่อนที่จะไปให้ กลุ่มไหนเป็นคอลิฟะสถาปนาคอลิฟะคนคือตรงนู้นจะสมบูรณ์ไม่ได้หรอกครับเมื่อกี้ในคอมเมนต์โอ้คนก็สนใจจะรอฟังมากคนก็บอกโอ้อาจารย์พอโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงขันกันทำลายที่ประเทศตะวันออกกลางจะเขามีขันหมดไม่รู้นะคงไอ้ขันที่ซอว่ามุดหรือมั้งเนี้ยโอเคไม่ใช่ขันรถดำดำหัวอย่างเราแต่ว่าเขาคงจะลงขันกันออกเงินทำลายแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า
ก่อนจะมีคอลิฟ้าอย่างนั้นได้เนี่ยคนแต่ละคนจะต้องเป็นคอลิฟ้าสำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองพูดแบบวิชาการนะขบวนการยามาตตับลีกเนี่ยจึงมองเห็นว่าเราจะให้มีองค์กรใดสถาปนาคอลิฟ้ายังไงในเมื่อมุสลิมยังแปลงฟันด้วยมอเตอร์อยู่เลยซื้อแปรงสีฟันใส่ถ่านหรือเสียบปลั๊กถูกไหมกระบวนการแปลงฟันแบบนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่รู้จักเลยว่าแปลงไม้ยาวเท่าไหร่จับมือยังไงเป็นต้นแล้วเวลาการกินดื่มเหมือนกันผมก็พูดกับบางคนอาจารย์บางท่านในการประชุมไอ้พูดที่กกท.เขาเรียกกันใช่ไหมไอ้การกีฬาเนี่ยเขาบอกนี่อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าฝรั่งคนนี้มิสเตอร์โรเบิร์ตหรืออะไรเนี่ยบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกผมบอกอันนี้มันเรื่องจริงมีทั้งด้านหนึ่งจริงนะและอีกด้านหนึ่งฟังก่อนนับประเทศมุสลิมทั้งหมดเนี่ยจาก 1,700 ล้านเนี่ยปกครองแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเป็นสังคมนิยมตกลงใครมีอิทธิพลครับเป็นประชาธิปไตยถูกไหมโซเครติสแล้วก็ปลาโตอริสโตเติลมีอิทธิพลมากกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมประชาชนด้วยเหตุนี้เองยามาตตับลีกจึงให้ทุกคนเนี่ยเป็นคอลิฟ้าให้ได้ก่อนนี่ผมพูดในทางวิชาการนะโอเคให้ได้ก่อนเขาจะไปมองจุดนั้นไงในขณะที่อิควานมุสลิมีนและก็องค์กรอื่นๆก็คือไม่เราจะต้องมีองค์กรที่สถาปนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยก็กลับมายังประเด็นนี้ว่าในสมัยอับบาซียัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแม้ถ้าอับบาซียัดถูกทำลายแล้วเนี่ยพวกลูกหลานคอลิฟ้าอับบาซียัดที่หนีไปยังไคโรเนี่ยไม่ได้หนีไปเปล่าๆนะยังหอบสิ่งที่เป็นสมนบีไม่มีสมบัตินะแต่ว่าสิ่งที่ตกทอดมาที่เขาเชื่อว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาบไม่ว่าจะเป็นสารบัญไม่ว่าจะเป็นที่เขาของไปตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ตุรกีนะไปไว้ที่ไคโรก่อนแต่ว่าอำนาจเนี่ยเป็นของมัมลูกคือมัมลูกคล้ายๆตอนนี้คล้ายๆโป๊บอยู่ในหมายความคอลิฟ้าอยู่ในวังในไคโรแต่คนที่ออกสู้กับนักรบครูเสดเนี่ยเป็นมัมลูกเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยจึงมีความเครียดแค้นมัมลูกก่อนข้อหนึ่งก่อนนะจากนั้นพอออตโตมันพังงาขึ้นมาสุลต่านซาลิมใช่ไหมสุลต่านซาลิมนี่ก็เชิญคอลิฟ้านี่บอกไม่เหมาะสมแล้วที่จะอยู่ที่ไคโรอิสตันบูลใหญ่กว่าแต่พอไปอิสตันบูลแล้วคอลิฟ้าก็มองดูว่าคือก็เป็นเหมือนกับหุ่นน่ะท่านไม่มีอำนาจอยู่คล้ายๆกับสมัยเซนามูอาวิยะห์นะที่มองอำนาจจึงคอลิฟ้าจะต้องมีอำนาจตอนนี้อำนาจอยู่กับอุมัยยัดเช่นเดียวกันตอนนี้อำนาจอยู่กับออตโตมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าท่านคล้ายๆกับสมัยไซนาฮาซันอะลัยฮิสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุว่าถ้าไซนาฮาซันจะมอบตำแหน่งนี้ให้แก่ไซนามูอาวิยะก็ไซนามูอาวิยะจะตอบแทนสิ่งต่อไปนี้ต่อไปนี้เพราะฉะนั้นคอลิฟ้าไม่ใช่คอลิฟ้าสุลต่านออตโตมันจึงเสนอสิ่งนี้ให้กับคอลิฟ้าอับบาซียัดว่าถ้าให้โอนตำแหน่งมาให้ออตโตมันเสียออตโตมันก็จะให้บำเหน็จบำนาญนู่นนี่ว่าไปโอเคนะประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นพอนี้พอออตโตมันเนี่ยพังงาดเหนือตะวันตกและตะวันตกมีความหวาดเกรงว่าออตโตมันเนี่ยจะทะลุเวียนนาไปจนถึงกรุงโรมเนี่ยความเครียดแค้นและความเกลียดชังของตะวันตกเนี่ยจึงไปลงที่ออตโตมันก่อนนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของตะวันตกคือ1สืบทอดเป้าหมายของอิบลิสชัยฏอนที่จะทำลายไม่ให้เซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นคอลิฟ้าได้โดยกล่าวกับอัลลอฮ์ตะอาลาว่าละอักวียันนะฮุมอัจมาอีนข้าจะลดจะเอาพวกเขาลงนรกยังไงอิบลิสจะเอาพวกเขาลงนรกยังไงในเมื่อข้าให้อาดัมเป็นคอลิฟ้าละอักวียันนะฮุมอัจมาอีนเพราะเหตุพระองค์ทรงทำให้สร้างเขาขึ้นมาแล้วมอบตำแหน่งเขาขึ้นมาจึงทำให้ข้าพระองค์เนี่ยไม่สามารถซอบัตและไม่สามารถที่จะปล่อยวางไม่สามารถจะละวางอัตตาตนได้ไม่สามารถที่ข้าพระองค์ยังคงยึดมั่นถือมั่นยึดติดอยู่ข้าพระองค์จึงได้หลงไปเป็นชัยฏอนข้าพระองค์จะทำให้เขาลงนรกทั้งหมดอัลลอฮ์ทรงรู้แต่ทรงถามว่าเหมือนกับการสอบสวนและเจ้าจะทำให้เขาลงนรกยังไงอิบลิสจึงทูลว่าละอักวิยันนะฮุมอัจมาอินข้าพระองค์จะล่อลวงพวกเขาให้เห็นผิดเป็นชอบประชันด้วยเห็นนี้เอง
ตะวันตกจึงต้องทำลายสองทำลายคอลิฟะห์โดย1ทำลายคอลิฟะห์แบบอินดิวิดวลบุคคลแต่ละคนจะไม่สามารถเป็นคอลิฟะห์ได้ไม่ว่าจะมาเป็นเรื่องของการเพิ่มจำนวนของเพศสภาวะจนทั้งถึงแบบฟอร์มกรอกไม่ถูกในตอนนี้นะการเพิ่มจำลิเบอรัลิซึมแต่เพราะว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นไม่สามารถเป็นคอลิฟะห์ได้ไงคุณจะเป็นคอลิฟะห์ยังไงเนี่ยไม่มีซักเซสเซอร์ไม่มีการสืบทอดแบบนี้ต่อไปก็คือพันตะวันตกจึงต้องออกแบบวิถีชีวิตที่จะให้คนทุกวันนี้กบฏต่อละตาลาครับไม่ต้องสงสัยเลยว่ายุโรปดินแดนตะวันตกทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกมีสมัยก่อนนะ40-50ปีที่แล้วสมัยที่สังคมนิยมโฮจิมินห์คาร์ลมาร์กอะไรยังพิมพ์หนังสืออยู่หน้าธรรมศาสตร์เต็มไปหมดเราบอกโอ้โหในยุโรปนี่เขาเสรีภาพเสรีภาพนั่นคือเสรีภาพที่จะกบฏตอนแล้วครับไม่ใช่เสรีภาพที่จะต่ออัดตอนแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ในฝรั่งเศสคุณจะมีเสรีภาพที่จะเปลือยกายหรือว่านุ่งบิกินี่ที่ชายหาดได้แต่ไม่มีเสรีภาพที่จะใส่บูรกินี่หรือใส่บูรกอที่ชายหาดได้คุณจะไม่สามารถเป็นคอลิฟะห์โดยบุคคลส่วนตัวได้ไงขณะเดียวกันฝรั่งตะวันตกจึงต้องทำลายคอลิฟะห์ซึ่งตอนนี้กับสำนักออฟฟิศสำนักงานคอลิฟะห์เนี่ยไปอยู่ที่ออตโตมันในทัศนะคนละมันมีมัซฮับอิสลามใช่ไหม4มัซฮับใช่ไหมมันมัซฮับของอันนัสเนี่ยใช่ไหมก็คืออีก2ปีจะครบ100ปีครับเพราะถ้าครบ100ปีแล้วจะต้องตื่นเต้นกว่านี้แต่อีก2ปีทุกวันนี้ดูสิกาตาร์ทำอะไรอาจารย์นัสพูดมาตั้งหลายปีแล้วว่าการเผยแผ่ศาสนานั้นเราเผยแผ่ด้วยอะไรครับโอ้โหนี่คือดาลินมีดาลินไหมยังไม่ดาลินมีดาลินไหมใช่ไหมมีดาลินหรือเปล่าฝรั่งก็ไม่ต้องดาลินครับเขาบิ้วอารมณ์ครับกาตาร์ใช้กระบวนการบิ้วอารมณ์แต่ก่อนเนี่ยถ้าลงใส่ไอ้ดูนะโอ้โหคนเกลียดกันมากเลยนักเรียนในหอพักโรงเรียนกินนอนที่อังกฤษไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันดังๆโรงเรียนที่ตั้งมา200-300ปีอ่ะถ้ามีนักเรียนอาหรับไปเรียนด้วยเขาจะล้อว่ายังไงเอ้ยประธานโทษนะวันนี้ไม่เอาผ้าโปะหัวมาเหรอเพราะอาหรับจะต้องเอาผ้าคลุมศีรษะไงของเขานี่คือเอาผ้านั้นมาเย็บเป็นหูกระต่ายเป็นเน็กไทเห็นไหมมันดูเนี้ยไปหมดเลยแล้วก็ส่งผลอีกส่งผลให้ประเทศมุสลิมเนี่ยเวลาที่ฝรั่งมาปกครองแล้วเนี่ยจึงต้องเปลี่ยนสารบัญเนี่ยให้เป็นการพันให้เรียบที่สุดเพราะจะพันแบบโตๆไม่ได้ครับจะพันแบบนี้ไม่ได้ฝรั่งบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมซิกเนี่ยศาสนาซิกเนี่ยได้แบบมาจากตารีกัตอิสลามจากซูฟีตาริกัตแต่ทำไมซิกในตอนหลังจึงพันผ้าเรียบมากเพราะว่าเวลาอังกฤษมาปกครองอินเดียเนี่ยจะอยู่ในกองทัพอังกฤษเนี่ยต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจึงทำให้ซิกเนี่ยเลิกการพันผ้าแบบซูฟีตาริกัตที่ม้วนโตเนี่ยโดยรีดผ้าให้เรียบแล้วก็พันให้เรียบพันให้เรียบบรรยากาศผ้าก๊อตพันแผลพันให้เรียบนี่เป็นต้นแล้วก็ผมก็ขอจบตรงนี้กันว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านอาจารย์สรุปเห็นแล้วว่าการดำรงของคอลิฟะห์เนี่ยมุสตาฟากามัลอัตตาเติร์กจึงมองเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราให้ตำแหน่งคอลิฟะห์คงอยู่เหมือนอย่างกับโป๊ปก็คือในจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยเป็นเหมือนประเทศอิตาลีไปและสำนักงานของคอลิฟะห์เป็นเหมือนกับกรุงโรมไปแต่พอ1922ใช่ไหมสิ้นสุดสุลต่านแต่ให้คงตำแหน่งนี้ไว้แต่รัฐสภาก็บอกว่าทำไมต้องเสียเงินจ้างตำแหน่งนี้ในเมื่อตำแหน่งเนี้ยไม่สามารถว่ามุดบินมารูฟวันเฮาเนี่ยอันินมุงกรไม่สามารถจะห้ามปรามไม่สามารถกำชับมารูฟและไม่สามารถจะห้ามมุงกัดที่คนในกรุงอิสตัมบูลเนี่ยดื่มเหล้ากินเบียร์บรันดีหญิงสาวโอบกอดกันแล้วก็การนิก้ากาเวนยกเลิกอายุ18เดินควงแขนขึ้นไปที่อำเภอที่เขตแล้วก็จดทะเบียนสมรสที่ในตุรกีได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคอลิฟะห์จะอยู่ทำไมถ้ามันรัฐสภาจะต้องจ่ายเงินให้คนที่ไม่ได้ทำงานอะไรจึงเป็นที่มาที่ตำแหน่งคอลิฟะห์สิ้นสุดในปี1924เพราะฉะนั้นถ้าดูจากกรณีนี้การก้าวเคลื่อนไปสู่การท้าทายที่จะพังงาตำแหน่งคอลิฟะห์ขึ้นมา
จึงยังมีเวลาหายใจอยู่อีกปีกว่าและการก้าวเคลื่อนมาของท่าทีของกาตาร์เนี่ยเป็นท่าทีที่น่าสนใจที่ภายในคืนเดียวหมายความว่าในพิธีเปิดฟุตบอลคืนเดียวเนี่ยทำให้คนยอมรับชุดการแต่งกายแบบอาหรับทำให้คนยอมรับการแต่งกายแบบมุสลิมทำให้คนยอมรับเสียงอาซานทำให้นู่นทำให้นี่ทั้งที่20ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเครื่องบินชนตึกเนี่ยถ้าใส่ชุดอาหรับขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้ครับผมก็ขอจบตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นในไม่ใช่นิกายนะนิกายไม่มีนะทำไมไม่ใช่ในนิกายของผมในมัซฮับผมก็คือจุดพีคมันจะอีกประมาณปีกว่าและการก้าวเข้ามาของ IS ในการสถาปนาคอลิฟะอบูบักบักดาดีไม่ต้องกลัวหรอกครับอันนี้ผมไม่ได้เชียร์นะแต่ผมพูดตามวิชาการว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับสำหรับฝ่ายความมั่นคงของตะวันตกเพราะเขาก็ไปสืบมาแล้วว่า IS และ ISIS เนี่ยประกาศแล้วว่าเขาจะมีคอลิฟะถูกฝรั่งเนี่ยจัดการไปราว4คนคนที่4น่าจะรอดอยู่ให้เหมือนกับคุลฟารอชิดีนและเมื่อนั้นเองกองทัพทั้งสองจะเผชิญกันที่ทุ่งดาบิกซึ่งในศาสนามัสยิยัดเรียกว่าอาร์มาเกดดอนหรือติลมะจิดดะในพรมแดนปาเลสไตน์กับซีเรียอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาครับขอบคุณอาจารย์นัสนะครับที่มาลงลึกนะฮะเจาะลึกลงไปที่ความเป็นคอลิฟะของการที่อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับถ้าอาจารย์ได้ไปถึงนู่นเลยนะครับจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติอัลลอฮ์ได้โปรเจกต์สร้างโปรเจกต์อาดัมโปรเจกต์มนุษย์ก็คืออาดัมอะลัยฮิสสลามเพื่อเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินเพื่อสืบทอดความเป็นมนุษย์ที่ดีบนหน้าแผ่นดินนะครับก็อาจารย์ได้ย้อนไปถึงจุดนู้นเลยแล้วก็จุดเน้นย้ำของอาจารย์คือให้ต้องการให้เราตระหนักถึงความเป็นคอลิฟะของตัวเราเองในตัวปัจเจกบุคคลสร้างสถาปนาความเป็นคอลิฟะของตัวเราเองเนี่ยขึ้นมาแล้วเราจะไปสู่คิลาฟะที่เป็นคิลาฟะมวลรวมได้นะครับนั่นคือจุดที่อาจารย์พยายามเน้นย้ำให้พวกเราได้ฟังข้อมูลอาจารย์เยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าอาจารย์กำลังจะก้าวไปอีกประเด็นหนึ่งแล้วน่าสนใจน่าติดตามด้วยนะครับในประเด็นที่สองนะครับน่าติดตามนะครับก็ย้อนมาที่อาจารย์อับดุลยิดนะครับในประเด็นที่สองเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้บรีฟว่าในประวัติศาสตร์ของการไร้คิลาฟะห์100ปีเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอะไรที่มันเกิดขึ้นมาบ้างนะครับช่วงเวลาแห่งการไร้คิลาฟะห์100ปีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีจุดไหนที่น่าสนใจจุดไหนที่สำคัญนะครับที่เราควรจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยบรีฟออกมาให้พวกเรานะครับเชิญอาจารย์ครับครับก็เจอกันช่วง2นะครับก็ตอบคำถามของไอซาแล้วก็เดี๋ยวตอบของอาจารย์ดร.นัทด้วยนะครับพอดีเข้าเรื่องแล้วเขาเรียกตอนนี้เริ่มติดแล้วชาก็มาได้ถึงเที่ยงคืนนะแต่เราคงไม่ถึงตอนนั้นนะอันนี้ก็มาถึงครึ่งทางของการพูดคุยกันแล้วจริงเราคุยกันเรื่องสำคัญมากอาจารย์นัทมาเลยคุณก็เข้าเรื่องปรัชญาลึกๆกันแล้วยิ่งหัวข้อมันน่าสนใจนะคีราฟ้าเนี่ยแต่เราพูดกันแล้วคนเข้าใจว่าเราจะมาพูดปัญหาคีราฟิยะมันคนละอันกันนะปัญหาความขัดแย้งอ่ะคีราฟิยะคือความไม่รู้คำศัพท์อ่ะทำให้เราเข้าใจเรื่องมันผิดไปบางทีนะทีนี้ผมจะมาเจาะประเด็นที่ซาถามแล้วก็ต่ออาจารย์ดร.อนัทที่เรื่องบอลโลกอะไรด้วยเรื่องเดียวกันนะก็คือว่าเราอยู่ในโลกร้อยปีที่ไร้คีราฟ้าโลกมันถูกสร้างขึ้นอีกแบบนึงฟุตบอลโลกเนี่ยคือโลกอีกแบบนึงละพอมีประมาณ100ปีเหมือนกันคือโลกอีกแบบโลกที่รัฐแต่ละรัฐส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันกันน่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะมันไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลระหว่างหมู่บ้านเลยนะแต่นี่สะท้อนถึงอิทธิพลของเนชั่นสเตทซึ่งเป็นรูปแบบใหม่อ่ะเวลาแข่งบอลน่ะเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์การเชียร์การอะไรบอลโลกซึ่งมีแบบนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่เราก่อนเราเกิดมาเราก็ได้เห็นบอลโลกแล้วฟุตบอลโลกคือมันพีคจริงๆแต่ที่มันพีคเพราะมันไม่ใช่เป็นการแข่งขันแบบ
เล่นๆกันนะมันเอาอะไรเอาความรู้สึกของรัฐชาติแต่ละรัฐอ่ะเข้าไปร่วมด้วยอันนี้เราก็จะเห็นว่าโหเชียร์กันนะแต่ละประเทศเนี่ยคือความเป็นเนชั่นสเตทรัฐชาติของแต่ละชาติที่ส่งทีมเข้าบอลโลกแล้วเหลือที่กี่ทีมนะ32ทีมสุดท้ายในต่างๆพวกนี้เป็นการแข่งขันนี่คือบรรยากาศใหม่นี่คือบรรยากาศใหม่บรรยากาศที่คอนเซ็ปต์ใหม่ที่ตะวันตกได้วางไว้ซึ่งถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่วงที่ไร้คีลาฟ้ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการไหลทะลักของอิทธิพลตะวันตกเข้าสู่ใจกลางโลกมุสลิมมันพังนะตุรกีเป็นตัวอย่างเป็นศูนย์กลางสำคัญเพราะเขาคีลาฟ้าอยู่การล้มตุรกีเนี่ยความหมายมันไม่ได้ล้มเอ็มพายจักรวรรดิหนึ่งของยุโรปให้ล้มลงนะแต่มันเป็นการล้มพังทลายของประชาชาติอิสลามเขาคาดหวังถึงขั้นนั้นนะว่ามันจะล้มลงตรงนั้นเลยเพราะการไร้คีลาฟ้ามันหมายถึงว่าการเข้ามาของโลกตะวันตกเข้ามาในโลกอิสลามเต็มที่เลยทุกแห่งนี่คือปัญหาใหม่มันมาคอนเซปต์ใหม่วิธีคิดแบบใหม่โลกมันมีพรมแดนมันมีตอมอขึ้นมาอันนี้มันพี่บอกว่าดีไม่ดีนะครับโลกมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันมามากกว่านั้นมันมากับเพลงชาติเห็นไหมซาอุดียังมีเพลงชาติเลยผมไม่เคยฟังเลยเห็นในบอลโลกมีร้องเพลงชาติมีเพลงชาติมีวันชาติซาอุดีอ่ะที่ตอนแรกๆพวกอุลามะก็ต่อต้านนั่นในซาอุดีอาระเบียในยุคแรกๆอ่ะก็มีวันชาติด้วยซึ่งอุลามะก็ซะลัฟก็บอกเฮ้ยวันมันมี2วันเองวันอีก2วันเองนะก็ต่อต้านวันชาติคือผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่ก็กําลังเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่มีการผลิตอะไรที่ใหม่ออกมาหมดซึ่งบางทีเราไม่ตระหนักอ่ะแต่ว่าไอ้โลกที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ต่อต้านหรือไม่ใช่รับตะคุบเอาเลยว่าต้องเป็นแบบนี้หรือต่อต้านมันเพราะว่าการส่งเข้ามาในโลกตะวันตกที่ส่งเข้ามาเขาไม่ใช่ส่งแนวคิดตื้นๆนะครับเขาส่งแนวคิดที่เขาพัฒนามาเป็นพันปีแล้วตั้งอริสโตเติลนั่นมีคนพูดเรื่องอริสโตเติลกันเมื่อตอนนั่งกันก็เลยยุคอริสโตเติลนั่นนะพัฒนาอารยธรรมตะวันตกซึ่งมีความเป็นกรีกรวมกับความเป็นคริสเตียนก็มาแล้วพัฒนาก็มาส่งเข้าโลกต่างๆทั่วโลกมันแพ้หมดนะครับแต่มันจะมีปัญหามากในโลกอิสลามการส่งแนวคิดที่เข้ามาทำให้โลกมันเปลี่ยนมันมีเพลงชาติมันมีธงชาติมันมีแม้กระทั่งศาสนาประจำชาติหรือไม่มีก็เป็นคอนเซปต์ชนิดเดียวกันนะการมีศาสนาประจำชาติหรือบางประเทศก็กำหนดว่าไม่มีศาสนาประจำชาติจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะคือการกำหนดให้รัฐชาติเนชั่นสเตทแต่ละสเตทมีจุดยืนอย่างไรกับศาสนาที่ชัดเจนจะมีหรือไม่มีอะไรพวกนี้นะมีกฎหมายอะไรเป็นระเบียบกฎหมายเป็นชัดเจนมากนะโลกมุสลิมเมื่อแนวคิดแบบนี้ไหลทะลักเข้ามาในรอบ100ปีโดยไม่มีใครสกัดโดยไม่มีระบบใหญ่รองรับเนี่ยโลกมุสลิมต้องรับภาระที่หนักอะสิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากกับโลกมุสลิมนี่คือยุคสมัยที่มันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่เราเรียกว่ามูฟเมนต์ต่างๆเคลื่อนขึ้นมาเพราะว่าระบบใหญ่มันพังครับมูฟเมนต์ยามาตับลิกที่อาจารย์ดร.นัทเล่าก็เป็นมูฟเมนต์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากการกดดันของตะวันตกแหละหรือแม้แต่เดียวบันอาจารย์นัทผ่านเดียวบันมาด้วยนะเดียวบันก็เป็นสถาบันของอินเดียที่มีชื่อเสียงมากมาก่อนนัตวายมีชื่อเสียงมากเกิดจากความพยายามในการปะทะกับอิทธิพลตะวันตกอ่ะในแบบเดียวบันหรือนัตวาตุนุลามะที่หลายท่านจบมาชัดเจนว่ามัตตุนุลามะพยายามพัฒนาการปะทะกับอารยธรรมตะวันตกในแบบที่พยายามเก็บประโยชน์มาด้วยเก็บประโยชน์มาด้วยแล้วก็ปะทะออกมาด้วยคือมันมีการตอบโต้แบบนี้ในโลกอิสลามเป็นมูฟเมนต์ต่างๆยามาอิควานก็เกิดขึ้นในปี1926ก็หลังจากคีลาฟะห์ล่มสลายไม่กี่ปีอ่ะ 4-5 ปีล่มสลายอิควานบราเธอร์ฮูดก็เกิดขึ้นโดยอาซันบันนาคือคนมันตกใจในทศวรรษ20เมื่อ100ปีที่แล้วนะเราต้องนึกบรรยากาศว่าโลกอิสลามตื่นตระหนกมากกับการล้มลงของคีลาฟะห์ว่าเอายังไงกันแน่มูฟเมนต์ต่างๆจึงเคลื่อนขึ้นมาและการเคลื่อนมูฟเมนต์มันก็เคลื่อนสู่ในระดับรัฐด้วยนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผมนะการไหลทะลักของอารยธรรมตะวันตกเข้ามาพร้อมกับแนวคิดในการจัดตั้งเนชั่นสเตทซึ่งยังเรายังไม่บอกว่าดีไม่ดีนะแต่เนชั่นสเตทในคอนเซ็ปต์ของฝรั่งเนี่ยมันมาพร้อมกับเซคูลาริซึมอีกซึ่งตุรกีเป็นที่ทดลองที่แรกที่เซคูลาริซึมหรือลัทธิเราเรียกว่าแปลไทยยังไม่ทราบว่าใครแปลไงโลกีอะไรทุกอย่างมันเข้ามาแล้วก็แยกศาสนาออกจากการเมืองแต่ความจริงมันไม่ได้แยกนะมันเข้าไปควบคุมศาสนาควบคุมคุตบาควบคุมและทำให้เกิดปัญหาที่ยาวนานมาเป็นศตวรรษอาจจะสรุปได้ว่าศตวรรษของโลกอิสลามในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้คือ
โลกอิสลามกลายเป็นสนามความขัดแย้งระหว่างแนวคิดของอิสลามกับแนวคิดของตะวันตกภายในโลกอิสลามเองไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยเราเห็นฟุตบอลโลกอ่ะเนี่ยคือแนวคิดของเนชั่นสเตทที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ในด้านหนึ่งฟุตบอลโลกก็ผมก็แอบดูมากนะครับแต่เราบางครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะไปไหมแม้แต่มุสลิมเราเชียร์โมร็อกโกมันเยอะไหมมันใช่ไหมว่าเวลาเราเชียร์โมร็อกโกแล้วเราต้องเหยียดสเปนขนาดนั้นมันใช่ไหมแนวคิดรัฐชาติจะเป็นแบบเนี้ยคือเวลาเราเจอชาติอื่นเราเหยียดไว้ก่อนเจอญี่ปุ่นเจอพม่าจริงทุกชาติมันมีคุณค่าของมันน่ะถ้าเราไปเหยียดเขาแล้วเขาจะตอบรับอิสลามได้ไงเราดูท่านนบีของเรานะพูดถึงเปอร์เซียท่านนบีก็ยกย่องถึงคุณค่าว่าพวกนี้รับความรู้ได้พูดถึงเยเมนซึ่งยังไม่รับอิสลามตอนนั้นพูดถึงชนชาติพูดถึงอับิสซีเนียด้วยความยกย่องดังนั้นทั้งชาติพวกนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมอ่ะแต่ว่าแนวคิดเนเชั่นสเตทเราเหยียดกระทั่งชนชาติซึ่งเขามีคุณค่ามีความภาคภูมิใจของเขาอ่ะนะมีพวกสเปนหรือพวกไม่ว่าจะเราเคยสงครามกันก็ตามหรือว่าญี่ปุ่นหรือแม้แต่อินโดนีเซียกับมาเลเซียเวลาเล่นฟุตบอลกันโอ้โหยกพวกตีกันนะครับมันทำให้เราเริ่มเข้าใจว่าปัญหาของเนชั่นสเตทมันมาพร้อมกับแนวคิดชาตินิยมแบบแรงนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกมุสลิมในช่วง100ปีที่ผ่านมาหรือมาเลเซียเอาดูตัวอย่างง่ายเลือกตั้งผ่านมาก็จะเห็นบรรยากาศใหม่นั่นคือระบบใหม่นะที่มีการหาเสียงเลือกตั้งมีการคืออย่าไปฟังของมาเลเซียหาเสียงนะครับโอ้ยิ่งกว่าของไทยครับก็เล่นเรื่องศาสนาเล่นกันนะร้อยใจหายใจคว่ำเหมือนของมาเลเซียเนี่ยก็เขาก็นั่นคือลักษณะของรัฐชาติที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นระบบระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆมีชุดแต่งกายประจำชาติเวลาเขาเข้าเฝ้ากษัตริย์ของมาเลอากงนะเราก็จะเห็นชุดแต่งกายประจำชาติซึ่งมาลายูร้อยปีที่แล้วไม่ใช่แต่งงั้นนะนี่เป็นการแต่งชุดมีเพลงชาติมีภาษาประจำชาติมันอันวาบรีมพอรับคำแถลงก็บอกยืนยันว่าจะยังคงรักษาภาษามาลายูเป็นภาษาประจำชาติศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติถึงแม้เขาจะพูดตอนหลังว่าชนชาติอื่นๆก็ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกันแต่ก็ต้องพูดย้ำถึงความเป็นรัฐชาติของเขาให้ชัดเจนนี่คือลักษณะผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่จะตอบรับยังไงอันนี้คือสิ่งที่พวกอุลามะจำนวนมากที่พูดถึงอิจติฮาดซึ่งไม่ใช่อิจติฮาดว่าละหมาดเดินทางกี่กิโลแล้วเราจะย่อไม่ได้ไม่ย่อไอ้เรื่องนี้ยากกว่าคือเราจะเอาอิสลามไปดำรงอยู่ในรัฐชาติอย่างไรเมื่อก่อนเราอาจจะเคยอินกับวิธีการของอบูนาลาโมดูดีสัก30ปีที่แล้วในทศวรรษ80-90แต่ย้อนกลับไปผมคักจะรู้สึกว่าวิธีการของซัยยิดอบูนาลาโมดูดีซึ่งผมเคารพมากนะว่ามันเหมาะสมป่ะผลิตรัฐธรรมนูญอิสลามผลิตอะไรอิสลามที่ใส่อิสลามไปหมดเลยโรงพยาบาลอิสลามแล้วก็ผลักคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้เป็นชนกลุ่มน้อยแล้ววิธีการที่วิธีคิดแบบรัฐชาตินั่นเองซึ่งบางทีฝ่ายอิสลามเองก็ตกกับดักโดนกับดักของรัฐชาติมาสร้างอิสลามมาสร้างอิสลามให้ดำรงอยู่แบบชาตินิยมมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้อีกยาวว่ามันเป็นอย่างไรแต่ในขณะที่พวกนักวิชาการรุ่นหลังเริ่มพูดอะไรที่ผมคิดว่าเขาเริ่มปรับมากเช่นเขาไม่ได้พูดถึงชนกลุ่มน้อยเขาไม่ได้พูดว่าคริสเตียนเป็นชนกลุ่มน้อยอย่างเช่นยูซุฟกอร์ดาวีเขาพูดว่าคริสเตียนหรือยิวหรือใครที่อยู่ในรัฐอิสลามนั้นรัฐที่เป็นมุสลิมเขาเป็นพี่น้องร่วมชาติเท่าเทียมกันเขาไม่ได้พูดในปัญหาว่าให้เป็นมินอริตี้อีกต่อไปว่าเขามองว่ารัฐอิสลามคือรัฐของทุกคนที่ไม่มีใครควรถูกเรียกว่ามินอริตี้อีกต่อไปอะไรแบบนี้วิธีคิดแบบต่างปัญหาต่างๆนี่สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายอิสลามก็มองวิธีการดำรงอยู่ของรัฐชาติที่มีการปรับเปลี่ยนจากต้นศตวรรษที่แล้วไปเยอะว่ามีการมองว่าวิธีการเดิมๆนั้นเราเป็นเหยื่อของตะวันตกมากเกินไปหรือเดินตามเกมมากเกินไปขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีเพลงชาตินั่นแหละแต่เพลงชาติของเราจะเป็นแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะเราคงไม่ไม่ถึงขนาดเห็นตัวว่าธงชาติของเราต้องเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวขนาดนั้นเราก็เอาศาสนาเราทำเป็นรัฐชาติมากเกินไปอันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสที่พูดมากขึ้นในโลกที่ไร้คีลาฟะและปัญหาว่าคีลาฟะจะกลับมาอีกครั้งแบบไหนเวลาเราพูดประหนึ่งว่ามันจะกลับมาเหมือนคอลิฟะทั้ง4หรือคอลิฟะในยุค100ปีแรกที่มีความเป็นเอกภาพและเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นด้วยแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผมนะเพราะว่านั่นเป็นโลกพันกว่าปีที่แล้วโลกอยู่อีกแบบ
เพราะรักษาสภาพนั้นได้แค่ร้อยปีสมัยอับบาซียะไม่ใช่เขาไม่เก่งนะครับเขาก็เก่งแต่ทันทีที่เขาขึ้นสู่อำนาจเขาก็สูญเสียอันดาลุสไปเลยทันทีที่อับบาซียะขึ้นสู่อำนาจเขาสูญเสียอันดาลุสให้กับอุมัยยะที่แยกตัวออกไปเลยนะเขาเริ่มคุมไม่ได้เพราะความจงรักภักดีมันยากขึ้นในยุคหลังพอชนชาติต่างๆเข้ามาสู่อิสลามเขาต้องคุมโดยการวางตัวเป็นสัญลักษณ์มากขึ้นผมเข้าใจอับบาซียะมากขึ้นว่าอีกฝรั่งก็ยกย่องอับบาซียะเหมือนกันนะว่าอับบาซียะขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ขึ้นมาแค่การมีราชวงศ์หนึ่งขึ้นมาแทนอุมัยยะเท่านั้นแต่ความสำคัญของอับบาซียะนี่มีความสำคัญประหนึ่งดังการปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติอเมริกันน่ะปฏิวัติรัสเซียเลยคือมันเปลี่ยนยุคของการขยายดินแดนให้กลายเป็นยุคของโฟกัสกับการพัฒนาอารยธรรมเปิดอารยธรรมแล้วก็รักษาดินแดนให้ดำรงอยู่อย่างหลวมๆได้อันนี้ผมไม่คิดว่าพวกในรั้ววังหรือในราชสำนักของอับบาซียะจะอ่อนหัดมากขนาดว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันถูกพวกเติร์กดึงไปหมดที่เข้ามาเป็นทหารแต่เขามองหาทางใหม่อ่ะคือในแต่ละยุคก็มองหาทางใหม่มันตลอดในยุคของเราที่ไม่มีคีลาฟะและคีลาฟะมันจะกลับมาอย่างไรมันจะกลับมาแบบยุคแรกหรือกลับมาในวิธีคิดของอับบาซียะที่ให้มันหลวมและคุมให้มันเกิดโกลเด้นเอจเกิดยุคของยุคทองในอารยธรรมอิสลามหรือไม่หรือจะกลับมาแบบออตโตมันที่คุมอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ใช้กองกำลังทหารอย่างเกรียงไกรซึ่งไม่รู้ว่ามันจะทำได้แค่ไหนหรือเปล่าเพราะออตโตมันใช้วิธีนั้นแต่ออตโตมันรักษาไม่นานนะสองศตวรรษแรกเท่านั้นที่เขาอยู่ระดับนั้นแต่หลังนั้นเขากลายเป็นคนป่วยของยุโรปและล้มเวลาล้มล้มดังนะแล้วก็ไปหมดเพื่อนเวลาคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยยิ่งคนคิดมากันเยอะแล้วนะเวลาสถาปนาคีลาฟะที่เป็นตัวตนเนี่ยโดนขจัดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นวิธีคิดพวกนี้มันโอไอซีอย่างนี้มันเป็นความพยายามที่ทำหน้าที่แทนคีลาฟะแต่ก็ไม่รู้ได้แค่ไหนมันเป็นจิตวิญญาณของการมีโลกอิสลามที่อยู่ภายใต้ธงเดียวกันอ่ะนะอะไรหลายอย่างผมทิ้งเป็นคำถามไว้แล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่มีคำตอบให้หรอกนะแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์คิดได้ว่าโลกอิสลามต่อไปควรเดินอย่างไรช่วงที่2ไว้แค่นี้เดี๋ยวเราค่อยถ้ามีเวลาเหลือเราค่อยไว้ต่อกันในช่วงสุดท้ายเลยกันนะครับครับขอบคุณอาจารย์อับดุลมาจิดนะครับก็อาจารย์ได้มาจับประเด็นที่ให้เราได้มองถึงยุคสมัยของเราที่ไร้คิลาฟะใน100ปีที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับมันมีปรากฏการณ์หลายๆอย่างซึ่งมันยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบในการเคลื่อนผ่านของเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆนะครับเช่นจุดสำคัญที่เมื่อระบบคีลาฟะห์ล่มสลายไปอาจารย์ได้บอกว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหญ่เลยคือการไหลทะลักเข้ามาของอารยธรรมตะวันตกเข้ามาสู่ใจกลางของโลกมุสลิมคือการล่มสลายของออตโตมันนะครับนั่นคือทำให้โลกอิสลามเนี่ยตระหนกตื่นตระหนกแล้วก็ถูกกระแสของอารยธรรมตะวันตกเนี่ยเข้าไปแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของโลกมุสลิมนะครับนั่นคือจุดใหญ่ๆที่อาจารย์ได้เน้นนะครับมาถึงการเกิดขึ้นของnation state หรือว่าความรักชาติหรือชาตินิยมนะครับที่มันเป็นกระแสของแนวคิดของตะวันตกที่มันไหลเข้ามาครอบคลุมในโลกปัจจุบันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างบอลโลกที่เรากำลังหลายๆท่านหรือผมเองก็แอบดูไปบ้างนะครับบอลโลกแอบดูบ้างนะครับก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของคำว่า nation state ซึ่งเป็นอารยธรรมหรือเป็นแนวคิดที่ตะวันตกพยายามสร้างให้สร้างผลิตสิ่งเหล่านี้ให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในเข้าไปติดกับดักนะที่จะบอกหรืออยู่ในความเป็นชาตินิยมของตัวเองนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับการเกิดขึ้นของการ movement ต่างๆคือการเคลื่อนไหวขององค์กรหรือว่าขบวนการฟื้นฟูต่างๆของโลกมุสลิมที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งก็มีการเกิดขึ้นในร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับอาจารย์ที่ผมสรุปคร่าวๆเท่านี้มาถึงอาจารย์ดร.อนัสอมรยกุลนะครับก็อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวของ100ปีเนี่ยที่โลกมุสลิมเนี่ยไม่มีคีลาฟะห์ณปัจจุบันนี้ที่เราดำรงอยู่เราจะวางตัวกันอย่างไรและเราจะสามารถที่จะคาดหวังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างไรบ้างนะครับในบริบทที่ไม่มีการนำการตามอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเราขอเชิญท่านอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผมได้กล่าวไปแล้วว่าระบบคอลิฟะห์เนี่ยเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาดังนั้นอิบลิสจะต้องพยายามทุกวิธีทางที่จะทำให้โปรเจกต์นี้ล้มเหลวให้ได้นะ ความต้องการของอิบลิสก็คือละอักวิยันนะฮุมอัจมาอีนข้าพระองค์จะล่อลวงเขาทั้งปวงเขาทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นคอลิฟะห์ให้ได้ดังนั้นการที่ตะวันตกเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำให้อาศัยมือมุสลิมด้วยกันเองในการยุติหรือโค่นล้มคอลิฟะห์เนี่ยครับตะวันตกแยบยลมากถ้าตะวันตกเข้ามาแล้วเข้ามายึดอิสตัมบูลแล้วก็เอาปืนจี้ตัวคอลิฟะห์และสุลต่านให้ลงจากบัลลังก์ลงจากตำแหน่งและยุติมันเป็นการทำอะไรที่มันเป็นอะไรอ่ะไม่แนบเนียนเกินไปเราจึงเห็นว่านี่คือบทบาทของฮอลลีวูดนะครับฮอลลีวูดนะทุกวันนี้หลายๆคน TikTok ใช่ไหมหรือว่าอะไรใช่ไหมที่บอกว่าจีนน่ะหนังจีนน่ะที่ว่าขี่ม้าน่ะขี่ม้าทำมาขี่อยู่บนอานเฉยเห็นก็โยกไปแล้วเจ้าหญิงนั่งเกี้ยวใช่ไหมแล้วก็เกี้ยวก็แห่เกี้ยวผ่านต้นไผ่เปล่าหรอกเกี้ยวอยู่เฉยๆแล้วก็คนแบกกิ่งไผ่ผ่านเดินผ่านต้องเข้าใจกันว่าแต่ว่าเวลาคนดูอ่ะดูประหนึ่งว่าเขาแบกเกี้ยวเจ้าหญิงเดินผ่านป่าไผ่เช่นเดียวกันการกระทำของตะวันตกเป็นแบบฮอลลีวูดครับก็คือตะวันตกโค่นล้มคอลิฟะห์แต่ตะวันตกเนี่ยให้คนในโลกไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเชื่อไปว่ามุสลิมยุติกันเองเป็นฝีมือของอันนี้ก็บอกว่าไงครับท่านโทษอันนี้บอกว่าก็บารมีอัตวะอามินว่าบิดตะฮดีดิฟีอรายับลีอามฮักกะดาอันมุวาฟิกฟีอันมุวาฟิกอะสลาซะมินอาซาร์เอามาริสลีอามในปีราวๆ100ปีที่แล้วเนี่ยแต่จะให้กำหนดให้ชัดเจนลงไปก็คือวันที่28เดือนรอยับฮิจรัสกราช1342ตรงกับวันที่3เดือนมิถุนเดือนมีนาคมปี1924ตะมักกะนะอันกุฟฟาร์อันมุสตะมิรูนบรรดากุฟฟาร์กะเปรนะซึ่งเป็นนักล่าอาณานิคมได้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยมือของโดยการนำของบริตอบิกยาดัตตี้บริตอเนียโดยการนำของอังกฤษอังกฤษถือว่าในบรรดานักล่าอาณานิคมเนี่ยอังกฤษเป็นเบอร์หนึ่งนะครับวาบิมูซาอิดัตตี้อูมาลาอิฮิมมินัลกอมียีนอันอัตรากะวัลอารับมินัลกอดออิอะลาดาวละติลคิลาฟะโดยอังกฤษเนี่ยเป็นผู้นำนักล่าอาณานิคมและอังกฤษอาศัยมือไม้จากตัวแทนของเขาซึ่งเป็นนักชาตินิยมชาวตุรกีและอาหรับทำไมนักชาตินิยมชาวตุรกีก็เข้าใจได้คือยังเติร์กนักชาตินิยมชาวอาหรับคืออะไรเพราะฉะนั้นอังกฤษก็มาส่งลอเรนซ์ออฟอาราเบียมาแล้วก็ตะเวนตามเผ่าต่างๆแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์พวกคุณเนี่ยเป็นลูกหลานซอฮาบะพวกคุณเนี่ยโอ้โหเป็นลูกหลานอิหม่ามทั้ง4คุณอาหรับใช่ไหมคุณพูดภาษากุรอานและออตโตมันนะพูดภาษาอะไรพูดภาษาตุรกีและออตโตมันเป็นอะไรรู้ที่เห็นซิเกตกับอัลลอฮ์เนี่ยเห็นตีกรองเป่าครุยแล้วก็หมุนเอลและให้ฟะอะลฮาซาอัลซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุตะอาลารู้สิบรรดาคนซะลัฟเค้าทํามั้ยแต่ละบําหมุนๆอย่างเงี้ยไม่มีแล้วคุณปล่อยให้คนอย่างเงี้ยมันนําคุณเหรอโอ้ใครหัวหน้าเขาใครคอลิฟะห์ที่อิสตัมบูลแล้วคอลิฟะห์อ่านกุรอานเป็นยังไงหลายคนดูซีรีส์ตุรกีตอนนี้ซีรีส์ตุรกีแอบดูเหมือนกันใช่ไหมซีรีส์ตุรกีให้สลามยังไงอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมโอ้โหเด็กที่เรียนกอรีหัวเราะกันใหญ่เลย
คนไทยเนี่ยอ่านเพราะมากถูกไหมและภาษาอาหรับเรียกพี่น้องว่าไงยะอัคีตุรกีออกเสียงตัวคอไม่ได้ครับยะอัฮีในหนังมีอัฮีอัฮีอัฮีไม่ใช่อัฮีครับคืออัคีบางบางแบ่แบ่เห็นไหมแต่เขียนเป็นอัฮีอัฮีเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะให้อัฮีอัฮีเนี่ยมาเป็นผู้นำคุณโอ้ดูเห็นนี่เองนะชาตินิยมอาหรับคุณต้องคุณลุกขึ้นนำเพราะฉะนั้นที่เห็นนี่จึงเป็นที่มาที่อาหรับทั้งหลายพากันกบฏต่อออตโตมันตุรกีเองก็กบฏและอาหรับเองก็กบฏทั้งหมดแล้วตุรกีจะไหวจะออตโตมันจะเหลือไหมครับเพราะฉะนั้นเองนะสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรนะครับมุนซูฮีนหลังจาก1924ที่สิ้นสุดตำแหน่งคอลิฟ้าแล้วบาดาอามุซันซิลุนตาวีลก็ได้เกิดซีรีส์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมินันมาซาอิวันนักกะบาที่เรียกว่าปาเลสไตน์มีวันนักกะบานักกะบาอะไรนั่นนะครับก็คือเกิด ซีรีส์ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จบของหายนะและความทุกข์ยากเกิดแก่โลกมุสลิมดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเลยก็คืออุลกิยะอัลฮุกมุบิมาอันซัลลอฮุตะอาลาหนึ่งก็คือฮุกกลมที่อัลตลาประทานลงมาเพื่อเป็นชะรีอะห์ถูกยกเลิกทั้งหมดผมขอถามนิดหนึ่งธนาคารอิสลามเนี่ยมาเลเซียเพิ่งจะมีในราวปี80ครับแล้วมาเลเซียรับอิสลามมาแต่ศตวรรษที่15ครับถูกไหมธนาคารอิสลามเพิ่งมีในปี80อังกฤษมาปกครองไม่มีธนาคารอิสลามแล้วอังกฤษให้เอกราชมาแล้วตั้งแต่ประมาณศตวรรษ60ฮะก็เรียกว่า20ปีไม่มีธนาคารอิสลามการเงินกับธนาคารจึงเป็นระบบดอกเบี้ยและฮุเซนอูนตุนฮุเซนอูนก็เสนอโปรเจกต์ที่จะให้มีธนาคารอิสลามแต่ก็ยังงมงุมมังาราทำไม่ถูกจนกระทั่งพอสิ้นสุดอำนาจและตุนรซักนะตุนรซักพอสิ้นสุดอำนาจใครต่อจากมหาเดต่อจากใครตุนรซักนะฮุเซนอูนตุนรซักโอเคพอมหาเดขึ้นมามหาเดก็บอกเอ้าสืบต่อโครงการนี้แต่รัฐบาลมาเลเซียอัมโนนี่ก็ยังมังงุมมังาระมันจะเป็นไปได้ยังไงจนกระทั่งผู้นำนักศึกษาคืออันวาอิบรอฮิมเนี่ยโดดเข้ามาช่วยโอเคก็ทำให้ขับเคลื่อนให้เกิดธนาคารอิสลามจริงจังขึ้นมาในมาเลเซียทีนี้ผมในอินโดนีเซียและในประเทศไทยเนี่ยโมเดลของธนาคารอิสลามเนี่ยการคิดการนำระดมเงินของผู้ฝากเงินมาสร้างกำไรเนี่ยเป็นธนาคารอิสลามเนี่ยแล้วก็ให้สินเชื่อเนี่ยเป็นโมเดลแบบมาเลเซียแต่ขอถามเถอะว่าประเทศมุสลิม57ประเทศเนี่ยนะครับมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีระบบธนาคารเป็นอิสลามนี่ไงที่บอกว่าหลังจากสิ้นสุดคอลิฟ้าแล้วเนี่ยจึงอุลกิยะอัลฮุกมุบิมาอันซัลลอฮ์ตะบารอกตะอาลาสิ้นสุดฮุกกลมที่อัลลอฮ์ตะอาลาลงมาในประเทศมุสลิมเนี่ยเรามัวแต่สนใจว่าโอ้โหไปไหนเนี่ยไปเรียนศาสนาไปที่ไหนตอนผมจะไปเรียนที่อินเดียนะคนสมัยนั้นคนไปทำฮัจญ์เขาต้องมาพักที่กรุงเทพยังไม่มีอย่างนี้หรอกที่บินมาพักที่กรุงเทพแล้วเขาถามว่าเออหนูน้องนะทำอะไรบอกว่าผมจะไปเรียนศาสนาครับโอ้แล้วไปไหนครับเนี่ยจะไปทำฮัจญ์อ๋อเหรอครับแล้วไปเรียนศาสนาที่ไหนล่ะไปเรียนที่อินเดียใครไปเรียนศาสนาที่อินเดียใครก็ไปเรียนศาสนาที่อินเดียแม่น้ำคงคาเขามีศาสนาด้วยเหรอเป็นต้นถูกไหมปรากฏว่าในประเทศมุสลิมเนี่ยไม่มีระบบธนาคารอิสลามครับแม้กระทั่งเดี๋ยวเอ่ยชื่อแล้วกันนะไปดูแล้วกันว่าประเทศทั้งหมดตกลงถ้าอย่างนั้นกระทรวงทบวงกรมและเงินทั้งหมดเนี่ยระบบกระแสเงินที่หมุนอยู่ในโลกมุสลิมในตอนนี้เป็นกระแสดอกเบี้ยครับแต่อุลามะเป็นยังไงโอ้โหจะไปเรียนศาสนาต้องไปเรียนที่ประเทศนู้นไปเรียนที่ประเทศนี้ประเทศนั้นแต่อุลามะที่นั่นไม่สามารถจะทำให้สังคมเขาเนี่ยใช้หุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลาได้นี่คือสำคัญแต่เวลาเราไปเรียนเราไม่ตั้งคำถามเราดูแต่เพียงว่าโอ้โหมาชอร์ลนี่ฟัตวาเขาเนี่ยโอ้โหคนอุลามะเหล่านั้นสามารถจะนั่งถ้าเป็นภาพยนตร์บุพเพสันนิวาสนะเรียนศิลปากรนี่ย้อนกลับไปนั่งคุยในสมัย
พระยารามเดโชได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพยนตร์บุพเพสันนิวาสไปเรียนที่ศาสนาตอนนี้โต๊ะครูในประเทศเหล่านั้นน่ะนะสามารถย้อนไปนั่งคุยกับอุลามอสมัยอับบาซียัดได้เลยครับแต่เขาไม่สามารถทำให้ประเทศของเขาแม้กระทั่งไม่ต้องอะไรหรอกมีเขาถามฮะเขาถามผมว่าอาจารย์งานแต่งงานเนี่ยทำซุ้มดอกไม้เนี่ยมันใช้ได้ไหมผมถามว่าอ๋อเหรอคุณจะเอาฟัตวาอะไรล่ะที่ในประเทศมุสลิมอ่ะเขาแต่งงานเขาตีกลองร้องเพลงเต้นระบำแล้วก็นักโซนผู้หญิงอ่ะตีกลองร้องเพลงเต้นระบำแล้วก็สูบบรกูอีกนะตั้งแต่หลังมักริบในยันเที่ยงคืนแต่อุลามานี่ออกฟัตวาไปทั่วโลกอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้ต่างๆเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันว่านี่คือฮุกกลมของรัตตาถูกยกเลิกนะแล้วก็ถามว่าฮุกกลมรัตตาที่ถูกยกเลิกเช่นอะไรครับแม้กระทั่งที่บอกว่าร่างมุสลิมเนี่ยเป็นเรือนร่างเดียวกันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเจ็บปวดส่วนอื่นๆก็เจ็บปวดไปด้วยไม่จริงหรอกครับหะดีษเนี่ยจริงเป็นสัจจะแต่เราก็สังคมมุสลิมเป็นสังคมนี้คือชอบการประกวดเยาวชนไงมาชอลลอฮ์ดีษได้คะแนนไปนะได้รางวัลไปได้นู่นได้นี่พ่อแม่ญาติพี่น้องก็เอาพวงมาลัยมาสวมแต่ถามว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงไหมในประเทศอาเซียนในอาเซียนเนี่ยประเทศมุสลิมเนี่ยมีกองทัพเรือใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับไม่ต้องบอกเอ่ยชื่อประเทศเลยกันเขารู้แต่ว่าเราไม่ต้องเอ่ยในประเทศอาเซียนเนี่ยมีประเทศมุสลิมที่รวยมากขนาดทำสนามบาสเกตบอลเนี่ยด้วยปูทองคำยังได้เลยและก็ประเทศมุสลิมบางประเทศเนี่ยนะมีพื้นที่เป็นภูเขาเลยกันนะอย่าให้มันตรงนักเป็นภูเขาเป็นหมื่นๆลูกเนี่ยแต่เขาไม่ยอมให้โรฮิงญาเนี่ยขึ้นมาอยู่ละหมาดปล่อยให้ลิงอูรังอูตังวิ่งเล่นครับเพราะชาตินิยมไงถามว่ามียังไหมบัตรประชาชนมีไหมสัญชาติมีไหมไม่มีขึ้นไม่ได้ถูกไหมตกลงนี่ก็คืออาทิตย์เด็กๆท่องหูสอบกันว่าได้คะแนนว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเจ็บปวดส่วนหนึ่งเจ็บปวดไปด้วยครับไม่เห็นเจ็บปวดเลยถูกไหมแถมเข้ามาใกล้ยังเอาคันถอดันออกไปนอกทะเลตัวเองอีกนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อนี้นะครับนักสิ่งนี้นะมีอีกอันหนึ่งที่อาจารย์นัทจะเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเราออกคลิปกันใหญ่เลยนะว่ามาชาอัลลอฮ์อิสลามเนี่ยไม่มีชั้นวรรณะดูสิอิหม่ามยิ่งใหญ่ของประเทศอะไรจำไม่ได้แล้วประเทศเนี่ยมาละหมาดข้างๆคนกว่าสุเราคนกว่าสุเราเป็นประเทศอินเดียปากีสีลังกาบังคลาเทศดูสิอิหม่ามมานั่งด้วยแก้บวช ด้วยอัลลอฮ์ละหมาดกี่นาทีครับแล้วห้องพักอิหม่ามมันนะห้องพักอิหม่ามที่เก้าอี้หลุยเนี่ยเก้าอี้หลุยติดแอร์ถามว่าบังคลาเทศไปนั่งได้ไหมไม่ต้องอะไรในสังคมเรานี่เหมือนกันน่ะผมไปงานแต่งงานงานนึงก็เพื่อให้คล่องตัวผมไปคนเดียวรู้จักเจ้าภาพรู้จักผมเจ้าภาพก็มาชอลล์อาจารย์มากี่คนเอามาคนเดียวมาคนเดียวก็ไม่มีโต๊ะให้ต้องไปนั่งคนโต๊ะคนอื่นขนาดผมเนี่ยเรียกว่าพอรู้จักคนบ้างไปนั่งโต๊ะนั้นน่ะนะโต๊ะนั่งได้6คนเขานั่งกันอยู่3คนเจ้าภาพก็อาจารย์นั่งโต๊ะนี้เลยว่างๆเชื่อไหมครับ3คนที่นั่งโต๊ะนั้นน่ะมองผมตั้งแต่ศีรษะจดเท้าไปเอาใครมาเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ตำบลที่คนจะอยู่ตำบลนั้นได้ต้องมีตังค์แล้วผมก็ลืมไปผมถามว่าเอาแล้วอยู่ซอยไหนล่ะผมรู้จักแต่ซอยวากัฟซอยนั้นเหรอเขาโกรธมากที่ดูหมิ่นว่าไปอยู่ซอยวากัฟไม่ใช่ค่ะถัดไปอีก2ซอยจ้ะมีถามว่าใครไปงานสุราบ่อยๆอ่ะมีการดูหมิ่นเหยียดหยามกันอยู่ในงานเซนได้ครับแล้วก็แต่เวลาเราคุยมาชอลโลอิสลามไม่มีชั้นวรรณะนู่นนี่ตกลงไปคอลิฟัตนะคอลิฟัตอยู่นะโอเคครับก็เอาอีกข้อนึงแล้วกันที่ว่าไม่มีคอลิฟัตแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไอซิสเนี่ยไม่ถูกต้องนะเพราะไอซิสเนี่ยสอบตกด้านของคุณธรรมแต่ไอซิสเนี่ยบอกว่าพื้นดินใดก็ตามที่เรายึดได้เราจะยกเลิกพรมแดนนานาชาติ
พราะพรมแดนนานาชาติเนี่ยเป็นมรดกของนักล่าอาณานิคมนักล่าอาณานิคมคือใครครับลูกหลานนักรบครูเสดทั้งนั้นอังกฤษฝรั่งเศสถามว่าปู่ย่าตาทวดเขาเนี่ยไม่ใช่นักรบครูเสดเหรอที่ทำลายมัมลุกนี่เป็นต้นนะและไปดูสิพรมแดนระหว่างประเทศอาหรับบางประเทศนะเป็นเส้นตรงเลยขีดตรงเลยถามว่าเอ๊ะถ้ามีบางระจันยื่นไปยื่นมามันจะตรงไหมก็ต้องยื่นไปยื่นมาเหมือนพรมแดนไทยนี่สิแต่เพราะนี่คือแบ่งเค้กกันขีดตรงไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยว่ามัซกัตมัซกัตอันบิลาดะมัซกันกะซีรตันประเทศชื่อจักรวรรดิมุสลิมเนี่ยของคอลิฟ่าเนี่ยจึงถูกฉีกออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยมาสุฮิละมาซาฮะละอัลอิฮติลาลุวัสไซตอรตุอัยเลฮาซึ่งเป็นการง่ายต่อการแบ่งแยกและปกครองเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากอาจารย์ดูมายิดนิดหนึ่งไม่คือพูดตรงๆไปเลยครับว่ามันเป็นผลเสียมันเป็นผลเสียต่อคือกรณีอย่างเนี้ยชาตินิยมเป็นผลเสียเพราะว่าชาตินิยมทำให้เราไม่เป็นเรือนร่างเดียวกันและชาตินิยมเนี่ยเป็นส่วนหัวเลยของการดูหมิ่นเหยียดหยามกันก่อนที่จะมาสู่ปลายหางกระดิกอย่างที่ผมไปเจอในงานนิกะฮ์ถูกไหมนี่งานแม้ทั้งกินตับซีเนี่ยก็ยังต้องดูก่อนจะกินตับซีวงไหนต้องเสมอกันนะถ้าใส่แหวนไม่กะฟะอัดเนี่ยนะกูฟัวถ้าแหวนไม่เสมอกันนาฬิกาไม่เสมอกันเนี่ยประทานโทษเลือกตับซีอื่นนะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะคืนคอลิฟะขึ้นมาเนี่ยไอซิสนี่ก็ผิดในด้านที่มุ่งเน้นไปที่มุ่งที่จะคืนที่ส่วนหัวแต่ขนาดที่ส่วนตัวและส่วนหางเนี่ยนะครับแต่เราไม่มีหางส่วนตัวและส่วนปลายเนี่ยปลายของเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่าเราจะต้องเป็นคอลิฟะยังไงและยังตกอยู่ภายใต้สิ่งที่ตะวันตกครอบเอาไว้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือระบบคอลิฟะจะต้องกลับคืนมาแต่ผมให้ดูมิติที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการจริงๆมิติเนี้ยไม่ใช่เฉพาะแค่ฟุตบอลโลกนะเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาเราวิตกอย่างมากที่เราบอกว่ามีคนกลุ่มนึงเนี่ยที่เป็นศัตรูอิสลามเนี่ยคุมสื่อไว้คุมสื่อไว้แล้วมุสลิมก็พยายามคิดว่าทำยังไงจะมีหนังสือพิมพ์มีทีวีมีโทรทัศน์ที่ขึ้นมาเทียบเคียงได้ในที่สุดกาตาร์ก็ทำการบ้านนี้จนกระทั่งสามารถทำให้อัลจาซีราเนี่ยพังงาขึ้นมาเท่ากับ CNN และก็ BBC นะครับแต่พอพูดนี้ปั๊บมุสลิมเราก็จะไปติดเรื่องปัญหาฮิญาบก็ไม่มียังโง่ก็ไม่มีตาเดือยังโง่เลยไม่มียังโง่เห็นไหมแต่เขาแข่งอะแข่งอย่างฉลาดไงถูกไหมขนาดเดียวกันอิสมาเลเซียนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของอิสลามิเซชันไม่ใช่แต่อากงอย่างเดียวนะผมสอนวิชานี้แก่นักศึกษาเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยวังของสุลต่านต่างๆหลายแห่งเนี่ยต้องนำเอาศาสตราวุธออกมาเพื่อบวงสรวงแต่เดิมเนี่ยให้พ่อหมอพ่อพราหมณ์เนี่ยบวงสรวงแต่ตอนหลังก็ให้เป็นเจกุรูนะแล้วก็อ่านน้ำดอแล้วก็เอาใบอะไรนะใบที่พราหมณ์ก็ใช้อ่ะนะเอาไปจุ่มแล้วก็ไปแตะที่อาวุธแล้วก็เปลี่ยนจากคำมนตราที่เป็นสันสกฤตก็เป็นมนตราอาระภาษาอาหรับได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ในที่สุดมาเลเซียก็ใช้เวลาในการอิสลามไนเซชันเปลี่ยนแปลงประเทศจนเรียกว่าเป็นประเทศชั้นนำในการทำให้ทิ้งความเป็นยาฮิลิยัตเนี่ยได้อย่าง 70% อัลฮัมดุลิลละห์ก็เขาฝากตรงนี้ไว้ว่าแต่ละคนก้าวไปสู่การคืนของคอลิฟะแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าตะวันตกเนี่ยได้ใช้แหเนี่ยคุมไว้เพื่อให้อุลกิยะอัลฮุกมุบิมาอันซัลลัลลอฮุตะอาลาได้ทำให้ฮุกกลมอัลตะลาเนี่ยถูกยุติการใช้ไปที่เหลือก็คือแค่นิกะกะเวนอักัดนิกะนูนนี่นี่หน่อยๆเท่านั้นเองแต่ฮุกกลมส่วนใหญ่นั้นที่เป็นชะรีอะห์นั้นถูกยกเลิกดังนั้นเองจึงเป็นที่มาที่องค์กรมุสลิมต่างๆพยายามที่สุดที่จะให้มีการฟื้นฟูชะรีอะห์ขึ้นมาไม่ว่าเรื่องของการศึกษาการเงินการธนาคารการประกันภัยการทำงานและอื่นๆวัลลอฮุอาลัม
ครับขอบคุณท่านอาจารย์อนัสนะครับก็อาจารย์ได้มาตอบคำถามหรือเปล่านะครับว่าในช่วง100ปีที่ไร้คิราฟ้าของเราเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วทำให้โลกสตรีมเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายเนี่ยก็คือมันเป็นคล้ายๆกับอาจารย์ยกตัวอย่างคล้ายๆกับซีรีส์ใช่ไหมครับที่มันเป็นซีรีส์ของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากคอลิฟ้าล่มสลายแล้วก็มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งพร้อมกันเนี่ยก็คือตะวันตกเองเนี่ยก็เข้ามาแทรกซึมแล้วก็นำส่งแนวคิดส่งอารยธรรมส่งนวัตกรรมต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะบิดเบือนให้มุสลิมเนี่ยออกห่างจากหลักการอิสลามนะครับนั่นคือสิ่งที่เราโลกมุสลิมกำลังเผชิญหน้าในช่วง100ปีที่เราไม่มีระบบคอลิฟะห์นะครับเป็นการต่อสู้ของนักต่อสู้นักฟื้นฟูหรือว่าบรรดาอุลามะต่างๆที่ขึ้นมาพยายามที่จะคืนกลับไปสู่ระบบคิลาฟะห์ที่เราเคยมีนะเป็นความพยายามของทุกภาคส่วนของการเคลื่อนไหวของโลกมุสลิมที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นคือคร่าวๆที่สรุปของอาจารย์ได้กล่าวมานะครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้สรุปประเด็นหัวข้อในวันนี้แล้วก็ได้ฝากกับพวกเราในเรื่องของเราจะวางตัวอย่างไรในโลกที่ไร้คอลิฟะห์ที่ไร้คิลาฟะห์ที่มันกำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้นับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนะครับขอเริ่มจากอาจารย์อับดุลมาจิดก่อนครับครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็มีประเด็นคุยกันได้เยอะในปัญหาคิลาฟะห์ยิ่งการพูดถึงคิลาฟะห์คือการพูดถึงโลกอิสลามอุมมะห์อิสลามทั้งหมดนะก็เรามีคําตอบที่ต้องให้ไว้หลายอย่างด้วยกันที่เราคุยกันอีกเยอะประชาชนมุสลิมทั่วโลกก็คุยประเด็นพวกนี้แล้วก็มีทางออกต่างๆมากมายแต่ที่น่าสนใจที่เรามาคุยปัญหาพวกนี้ก็ในช่วงสุดท้ายผมอาจจะฝากไว้สักเรื่องสองเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของมันอ่ะก็เรียกมากอเซตอัชชารีอะห์เจตนารมณ์ของชารีอะห์ทุกอย่างนะครับในโลกมันเปลี่ยนไปบริบทมันเปลี่ยนไปเมื่อท่านนบีส่งวาดวิญญาบันไปดินแดนใหม่เยเมนท่านนบีก็พูดประเด็นอิจติฮาดมีการตั้งคำถามว่าไม่พบในกุรอานและซุนนะห์จะทำอย่างไรก็มีประเด็นของอิจติฮาดคือมันไม่พบในบริบทของมักกะมาดีนะห์จะทำอย่างไรต่อไปอ่ะในโลกทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นน่ะอิสลามโลกอิสลามมันไม่ขึ้นทางเหนือสุดเพราะว่าทางเหนือไปเหนือรัสเซียขึ้นไปแถวนั้นน่ะถือศีลอดลำบากนะในบางพื้นที่อาจจะมีดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาเราจะถือศีลอดยังไงนั่นคือบริบทมันเปลี่ยนไปจากอิสลามที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะเราก็ต้องมีการตีความเราถูกบังคับไม่มีการตีความและอิสลามมันออกมาได้เพราะมีการตีความบริบทของมันที่มัซฮับชาฟีมีอิทธิพลแถวบ้านเราเพราะมันผ่านเยเมนมาก่อนนะผ่านเยเมนมาก่อนเยเมนก็เป็นเมืองอาหรับที่เป็นชาวประมงนะครับแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบริบทมันใกล้เคียงกันของมหาสมุทรอินเดียและขณะที่ฮานาฟีเรามองเป็นบวกนะฮานาฟีก็ขึ้นทางเหนือได้เพราะผ่านพวกเติร์กและเป็นบริบทของทุ่งหญ้าเอเชียกลางก็บริบทมันเปลี่ยนไปในรูปแบบของรัฐชาติทุกวันนี้หรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเราจะปฏิเสธบริบทไม่ได้แต่เราต้องคำนึงว่าทำอย่างไรนี่เป็นงานที่ยากของอุลามะอิสลามิกแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีพวกเพื่อนผมบอกว่าอิสลามิกแบงก์ไม่มีในอิสลามไม่มีในกุรอานเลยซุนนะไม่เอาไม่ยอมรับก็มีคนคิดแบบนี้นะก็เกียดเถียงด้วยนะครับก็โอเคนะก็ไม่รู้ว่านี่เป็นการตีความตัวชะรีอะห์ออกมาเป็นสถาบันอะไรต่างๆโรงเรียนเราก็ทำโรงเรียนน่ะโรงเรียนมันมีเคารพธงชาติใช่ไหมนี่รัฐชาตินะเราก็มีเคารพธงชาติแต่จะมีผู้ปกครองสายเคร่งอ่ะเขาบอกว่าแม่ลูกเคารพธงชาติอ่ะมีอยู่คนสองคนแล้วก็ทำไงดีล่ะทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะก่อนที่ผมจะเป็นผู้จัดการเนี่ยคือเขามีคนที่มีแนวคิดตรงๆแบบนี้อยู่เราก็ต้องทำใจว่าต้องเข้าใจว่าต้องอธิบายให้เขารู้ว่าเราต่างเราอยู่ในรัฐชาติเราต้องเรียนภาษาประจำชาติอ่ะภาษาราชการภาษาไทยซึ่งเราก็ต้องใช้เป็นภาษากลางของหอพักซึ่งเด็กมันมาจากตั้งแต่ปัตตานีจนถึงกรุงเทพอ่ะอันนี้เป็นอิทธิพลของรัฐชาตินั้นแต่ถามว่ามันสร้างความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอให้กับอิสลามหรือแบบไหนตรงนี้สำคัญนะนั้นทำไมมุสลิมในยุคแรกถึงยิ่งใหญ่ในด้านตะวันออกเพราะเขาตอบรับภาษาเปอร์เซีย
มันมีการปลอมอาทิตย์ว่าภาษาเปอร์เซียห้ามเรียนไม่ใช่ภาษาของชาวสวรรค์เป็นอาทิตย์ปลอมนะแต่จริงๆก็ เขาก็ทำได้เพราะเขาสามารถจะแอพพลายกับบริบทได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้มากว่าเราจะมีการทำการตีความมันอย่างไรให้ก้าวไปข้างหน้าความเถียงตรงทุกอย่างนั้นมันไม่ใช่วิถีของอิสลามอิสลามไปได้เพราะเราสามารถจะตีความอิจติฮาดอ่ะมันคนทั่วไปเขาทำไม่ได้ต้องคนที่มีความรู้นะนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ฝากให้พวกเราว่าในการดำรงอยู่ในโลกที่เป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องกอมันว่าเราจะทำอะไรที่ไม่ขัดแย้งกับตัวพื้นฐานชะรีอะห์และทำให้อิสลามมันถูกผลักไปข้างหน้าได้ดีด้วยอันนี้สำคัญมากอีกประเด็นสุดท้ายพูดเรื่องโลกมุสลิมสักนิดหนึ่งว่าอันนี้น่าสนใจนะที่อาจารย์นั้นพูดถึงกาตาร์อะไรต่างๆวันนี้พวกนี้เป็นประเทศเล็กๆนะแต่ว่าสามารถเล่นบทบาทอิสลามได้เพราะการกลับมาของคีลาวะผมคิดว่าไม่มีทางอื่นนะครับผ่านรัฐชาติที่ตั้งใจจะเล่นบทบาทการนำแต่ชาติเล็กชาติใหญ่ผมก็ไม่ทราบนะอันนี้ดูยากแต่ผมเห็นการเคลื่อนของตุรกีและอินโดนีเซียเนี่ยมาเลเซียเองก็ตามเนี่ยเขาเคลื่อนเล่นบทบาทนำมากขึ้นเพราะว่าคน 2,000 ล้านอ่ะนะคือคนที่สามารถเล่นบทบาทเสมือนเป็นคีลาฟ้าได้ต้องมีปัจจัยต่างๆที่ขึ้นสู่การแข่งขันกับฝรั่งได้ด้วยจีนด้วยนะครับต้องยอมรับว่าโลกอิสลามทุกวันนี้จริงๆสบายใจกว่าโลกอิสลามเมื่อ100ปีที่แล้วเยอะนะ50ปีที่แล้วก็เหมือนกันทุกวันนี้คือมันไปไกลกว่าในอดีตเยอะแล้วเราไม่ได้เป็นชนชาติที่ดูต่ำต้อยฮิญาบไม่ได้สิ่งที่ต่ำต้อยในมหาวิทยาลัยอีกแล้วนะเราสามารถบอกใครว่าเราเป็นมุสลิมได้เด็กยุคนี้เป็นเรื่องธรรมดาปกติไปแล้วนะครับแต่ในยุคสัก40ปีที่แล้วเราอายคนบางคนอายคนที่จะบอกตัวเองเป็นมุสลิมนะครับแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแต่เราต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเราก็ต้องเข้าใจในการจัดการกับโลกที่มันเปลี่ยนไปผมฝากไว้แค่นี้ในตอนท้ายดูเหมือนว่าเรื่องที่เราพูดมันใหญ่มากจริงๆลงสู่ระดับพื้นฐานโลกอิสลามจะกลับคืนสู่คีลาฟะห์องค์กรต่างๆต้องทำแบบกอรีแข่งขันระหว่างชาติได้โลกมุสลิมไม่ควรมีกำแพงเอาอินโดนีเซียแข่งกับอียิปต์ได้สถาบันการเงินอะไรต่างๆฮาลาลอะไรต่างๆนี่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติจริงนั้นและลงสู่ระดับคอมมูนิตี้ชุมชนมุสลิมต่างๆและตัวตนของเราด้วยว่าเราเนี่ยมีความเป็นมีสำนึกความเป็นคีลาฟะห์แค่ไหนในการดำรงอยู่ของชีวิตปฏิกชนของเราแล้วก็ความเป็นชุมชนของเราในที่สุดเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่จนคนไม่บอกไม่ต้องพูดนะแต่พอเอาก็จริงมันก็กลายเป็นเรื่องที่ลงมาสู่รายละเอียดและวิธีการปฏิบัติจริงของเราว่าเราสามารถจะแอพพลายได้แค่ไหนด้วยนะครับผมฝากไว้แค่นี้ตอนสุดท้ายครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อรุณได้สรุปให้ผมคงไม่ต้องสรุปต่อนะครับขอเชิญอาจารย์นัสต่อเลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็กลับไปยังประเด็นของผมก็คือว่าเมื่อเกิด สงครามระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยความดีก็คืออัลลอฮ์ทรงพระประสงค์ที่จะให้เราทั้งหมดเนี่ยเป็นคอลิฟะห์คอลิฟะห์ที่ในส่วนบุคคลต้องเป็นให้ได้และไปสู่ส่วนที่เป็นมวลรวมคือส่วนประชาคมต้องเป็นให้ได้ในส่วนเมื่อเวลาที่ฝรั่งตะวันตกทำลายคอลิฟะห์ที่เป็นประชาคมหรือมวลรวมเนี่ยอิสลามก็ยังคงดำรงอยู่เพราะคอลิฟะห์ในส่วนที่เป็นส่วนบุคคลยังคงอยู่มันเหมือนกับฟาร์ดูอีนกับฟาร์ดูกิฟายะถูกไหมในฟาร์ดูอีนเนี่ยเราทุกคนจะต้องเป็นคอลิฟะห์มาแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวแม้ทั้งเด็กส่งทำไมต้องส่งเด็กไปเรียนถึงเกาะยาวน้อยใช่ไหมก็เพราะว่าปรารถนาที่จะให้เด็กๆ เนี่ยเป็นคอลิฟะห์ตัวเองเป็นคอลิฟะห์ตระกูลอ่านกุรอานได้ท่องจำกุรอานได้เรียนรู้วิชาการสมัยใหม่ที่จะสืบทอดศาสนาและเป็นคนซอลและคนที่ในสังคมได้นั่นก็คือกระบวนการที่แต่ละคนพยายามที่จะทำให้ลูกหลานเป็นคอลิฟะห์แต่นั่นก็เป็นเรื่องของคะแนนของแต่ละคนเองที่มาลาอิกะห์ที่อยู่ขวาและซ้ายจะบันทึกมากและน้อยและนั่นก็เป็นสิ่งที่สังคมมุสลิมในฐานะปัจเจกบุคคลคือคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องดำรงความเป็นคอลิฟะห์ให้ได้และตรงนี้เองที่ตะวันตกทำลายไม่ได้ครับมาดูซิว่าในประเทศไทยเนี่ยอย่างกันในประเทศอาหรับไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศกันแล้วกันมีตั้ง22ประเทศในประเทศอาหรับเนี่ยนะเด็กผู้หญิงเขาจะคลุมผมเนี่ยก็ต่อเมื่ออเกนบาเล็กครับใช่และอย่างประเทศอาหรับบางประเทศเนี่ยเวลาชนชั้นผู้นำเข้ามาเนี่ยก็ยังเด็กอายุ12 13
ก็ยังมาระบำเด็กผู้หญิงมาระบำแล้วก็สยายผมแล้วก็หมุนกันผมยาวเงี้ยของเราเป็นยังไงครับลูกอายุ8เดือนอุ้มมาเนี่ยใส่ฮิญาบแล้วมีดอกไม้ที่ฮิญาบเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละคนพยายามที่จะเป็นคอลิฟะโอเคเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองไม่ใช่เขาทำได้ดีอย่างเดียวเราก็ทำได้ดีครับผมจึงได้บอกบรรดาคนรู้จักเนี่ยที่บางทีเรียนจบจากอินเดียแล้วจะไปเรียนต่อที่นอกโลกไม่ใช่นอกโลกนอกอินเดียอีกพวกจะไปทำอะไรสิ่งที่คุณเรียนมาเนี่ยบุคอรีเรียนยังเรียนแล้วมุสลิมเรียนยังเรียนแล้วติรมิซีเรียนหะดีษนะติรมิซีเรียนยังเรียนแล้วนะซาอีเรียนยังเรียนแล้วในงานสุราหลายแห่งเนี่ยวันศุกร์ดิบเนี่ยโอ้โหเปิดกุรอานกันแล้วก็อันนี้ก็ยกขาเต้นนะขุดหลุมต่างๆไม่ใช่หลุมกุโบนะขุดหลุมอะไรต่างๆปักเสาไฟปักอะไรต่างๆเนี่ยนะกุรอานก็โอ้กอรีก็อ่านกันไอ้นี่ก็เป็นยังไงคุยกันใหญ่เลยแล้วในงานโต๊ะจีนเห็นไหมก็คุยกันใหญ่เลยคุณจะไปทำอะไรถึงไปเรียนได้อีกเอาเท่าที่เรียนมาเนี่ยทำให้คนน่ะฟังกุรอานนี่คือหน้าที่คอลิฟะห์ไงที่จะใช้ฮุกกลมอัลตาบนหน้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นอีกอันอันที่สองนี่ก็คือการที่ประชาคมจะขับเคลื่อนไปสู่การมีคอลิฟะห์ของฟาร์ดูกิฟายะคือประชาคมเนี่ยมีคอลิฟะห์ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องยากเพราะฝรั่งนั้นวางกับระเบิดไว้ตลอดเต็มไปหมดแต่ในศาสนาอิสลามมันถือว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นไม่ใช่เป้าหมายคือผลบุญครับเหมือนกับเดินทางไปละหมาดวันศุกร์แต่ไปไม่ทันน่ะได้ผลบุญก่อนละหมาดวันศุกร์เพราะฉะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยและแต่ละสังคมเนี่ยจึงมีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การสถาปนาคอลิฟะห์กลางขึ้นมาแต่จะสถาปนาได้หรือไม่ได้ล้มไปลุ้นอะไรต่างๆล้มลุกคุกคลานเนี่ยผลบุญได้ตลอดก็ขอจบตรงฝากตรงเรื่องของธนาคารอิสลามนิดนึงคือเขาเข้าใจคาดเคลื่อนนะก็เหมือนห้างสรรพสินค้าน่ะในกุรอานไม่มีหรอกครับนะรัฐชาติก็ไม่มีหรอกในกุรอานน่ะถูกไหมแต่ที่มีก็คืออิสลามไมเซชันก็คือรัฐชาตินั้นต้องใช้ฮุกกลมของอัลเลาะห์นะและก็ธนาคารอิสลามก็คือตัวธนาคารนั้นกระบวนการระดมเงินฝากกระบวนการที่จะนำเอาเงินที่ผู้ฝากและผู้ถือหุ้นนั้นไปทำกำไรนั้นต้องเป็นชะรีอะห์แม้กระทั่งการนำเงินมาฝากเนี่ยถ้าเป็นธนาคารทั่วไปเนี่ยเขายังไม่ได้คิดตามชะรีอะห์นะแต่ธนาคารอิสลามในประเทศไทยเนี่ยมองเป็นชะรีอะห์เช่นคุณกำเงินมาฝากเนี่ยฝากแบบรักษาทรัพย์หรือฝากแบบร่วมลงทุนหรือฝากแบบรักษาทรัพย์แต่อนุญาตให้เอาไปลงทุนได้แต่ต้องคุ้มครองโดยคืนให้ครบเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาก็คือถ้าไม่คิดตามตัชรีอะห์นะมันจะมีปัญหาก็คือนำแบงค์บาทสมัยร.9ขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นเซียนเรื่องนี้แต่เดาๆว่าแบงค์บาทใหม่ๆเนี่ยอาจจะราคา500บาทถ้านำเอาแบงค์บาทที่โต๊ะเก็บเอาไว้แล้วไปฝาก500ใบเนี่ยเวลาเขียนก็คือฝาก500บาทครับแต่ต้องเอา500คูณ500ครับเพราะฉะนั้นเวลาไปฝากแล้วพนักงานก็เอาใส่ในเก๊ะเข้าใจเก๊ะมั้ยลิ้นชักอ่ะใส่เก๊ะแล้วพอตกเย็นก็รวมใส่กระสอบแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็ไปใส่ไว้ในคลังกลางเพราะฉะนั้นเงิน500บาทซึ่งจริงๆแล้วใบละ500ใบ1บาทมีมูลค่าเท่ากับ500บาทเนี่ย500ใบเนี่ยเวลาวันหลังเนี่ยมาเบิกเนี่ยก็คุณฝาก500บาทก็เบิกไป500บาทแต่ธนาคารอิสลามเป็นชะรีอะห์มุอามะลาตทางการเงินครับไม่ใช่รักษาทรัพย์ถ้ารักษาทรัพย์ต้องคืนเงินนั้นกลับเหมือนกับเอาขันเงินเอาเข็มขัดนาคไปฝากถูกไหมเวลามาขอคืนต้องคืนของเดิมเข้าไปไม่ใช่เอาเข็มขัดนาคสมัยร.7มาฝากเวลาคืนไปซื้อที่ห้างทองเยาวราชสะพานใหม่เอามาคืนไม่รู้ราคาเท่าไหร่สมมติเดาๆว่า 420,000 เห็นมั้ยแต่สมัยร.7นั่นราคา 1.2 ล้านไปแล้วนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคืนของที่รักษาทรัพย์เพราะฉะนั้นตัวธนาคารอิสลามแค่นำกำเงินไปฝากเนี่ยเขายังต้องให้ในข้อตกลงก็คือฝากโดยรักษามูลค่าเท่านั้นนะไม่ใช่รักษาตัวทรัพย์ที่เอามาฝากตัวต้องคืนของเดิมถ้าคืนของเดิมวุ่นเลยครับก็ต้องเอาเนี่ยไปห่อเก็บในลิ้นชักเก็บในตู้เซฟไว้มาฝากเพราะฉะนั้นกลับไปฝากบอกผู้ปกครองในนั้นว่ามูอามะลาตเนี่ยก็คือธุรกรรมทางการเงินนั้นเป็นธุรกรรมตามชะรีอะห์ที่อัลเลาะห์ทรงลงฮุกกลมลงมา
ส่วนไอ้เสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายป้ายโต๊ะนิ้นชักคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นไปตามยุคสมัยโอเคครับก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ฝากเอาไว้นะครับก็คือเป็นบทสรุปของการพูดคุยเสวนาในวันนี้ของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็หลักประเด็นใหญ่ที่พอจะสรุปได้นะครับก็คือเรามองถึงเจตนารมณ์ของคำสอนของชะรีอะห์ที่เราสืบทอดมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมานะครับคือการนำชะรีอะห์เนี่ยมาตีความให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมปัจจุบันเพื่อที่เราจะต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต่อสู้กับอารยธรรมตะวันตกที่ถาโถมแล้วก็ไหลทะลักเข้ามาสู่โลกมุสลิมนะครับนั่นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมปัจจุบันหรือในโลกปัจจุบันนะครับก็เป็นการทำงานของอุลามะผู้รู้นักเคลื่อนไหวนะครับที่จะต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต่อสู้กันอย่างยาวนานเหมือนหนังซีรีส์ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไว้นะครับมันเป็นซีรีส์ที่ทอดยาวไปถึงกิยามะห์นะครับวะลออัลลัมนะครับก็สำหรับการพูดคุยในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทัพยากรทั้งสองท่านที่มาให้ความรู้มาร่วมเสวนากันในวันนี้ให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคิลาฟะห์100ปีที่เราไร้คิลาฟะห์นะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะที่จัดงานในวันนี้ขึ้นมาคณะทำงานของโรงเรียนศรัทธาธรรมนะครับเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงานะครับใน Wisdom Forum นะครับเวทีวิทยาปัญญานะครับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของโรงเรียนศรัทธาธรรมที่เกาะยาวซึ่งพยายามจะสร้างเยาวชนสร้างคนที่เป็นมุสลิมที่มีความดีงามนะครับนั่นคือเจตนารมณ์ของโรงเรียนศรัทธาธรรมและก็เจตนารมณ์ของการสร้างโรงเรียนเองก็เหมือนกันเป็นการสร้างคนที่จะนำไปสู่การดำรงไว้ซึ่งชะรีอะห์ของอิสลามนะครับก็สำหรับการพูดคุยในวันนี้ผมนะครับอีซาเดเวลอาจารย์อับดุลมาจิดและก็อาจารย์ดร.อานัสอามัตยากุลนะครับก็ต้องขอจบการเสวนาในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์